เปิดไฟด้วยนะเสียงแมลงเข้าไหมแง๊กแง๊กแง๊กหนึ่งเข้าครับเสียงดีจังเลยครับตัวเล็กเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องของความเห็นผิดที่ว่าทุกๆในปัจจุบันขณะนี้ถ้าเราแก้ผิดมีความเห็นผิดเนี่ยมันผิดหมดไปเลยนะเหมือนก้าวแรกของเราเนี่ยถ้ามันก้าวผิดตั้งแต่ก้าวแรกในการเดินทางแล้วเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่ามันจะผิดไปหมดเลยวันนี้ทำไมเราเป็นนักปฏิบัติแท้ๆเลยเนี่ยมีความภาคมีความเพียรมีความกระตือรือร้นที่จะประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าว่าความกระตือรือร้นที่เราจะประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันมีความเห็นผิดแล้วเนี่ยเหมือนพระบรมศาสดาองค์พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสเหมือนบุคคลปรารถนาน้ำมันงาเนี่ยแต่ไม่รู้เหตุคืองาเนี่ยตัวเราเองพากันไปเอาทรายมาใส่รางมาบดมาอัดท่านว่าเราจะทำด้วยความขยันทำด้วยความหมั่นเพียรเราจะทำด้วยความขยันหมั่นเพียรยังไงก็ช่างเถอะจะทำทั้งวันทั้งคืนยังไงก็ช่างเถอะหรือแต่ทำหยุดบ้างพักบ้างก็ตามเถอะท่านว่าเนี่ยยังไงเราก็ไม่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้ที่เราจะได้น้ำมันงาเพราะอะไรทีนี้เราถึงต้องไปมองว่าเพราะอะไรทำไมอ่ะแม้เราขยันยังไงมันทำไมถึงไม่ได้น้ำมันงาทุกข์กับการดับทุกข์เนี่ยมันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยมันเหมือนที่ว่ากล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดกับฝ่ายดับนะฝ่ายเกิดทุกข์ก็มีฝ่ายดับทุกข์ก็มีนั่นนี่เหมือนกันเราต้องมองว่าเหตุปัจจัยมันผิดไงเมื่อเหตุปัจจัยมันผิดเมื่อเราปรารถนาน้ำมันงาแต่ที่นี่เราไปเอาทรายมาบดอัดเมื่อเราเอาทรายมาบดอัดแล้วเราจะทำยังไงก็ช่างจะขยันหมั่นเพียรยังไงก็ตามจะทำงานหามรุ่งหามค่ำยังไงก็ช่างเถอะเมื่อเหตุมันผิดแล้วนี่ผลมันก็ผิดนี่เห็นไหมเหตุผิดผลมันผิดนะทีนี้เราต้องมองว่าถ้าเราทำเหตุมันถูกล่ะทีนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเหมือนเราปรารถนาน้ำมันงานี่แหละแต่ว่าเราก็ไปเอาเมล็ดงานนั่นแหละเอาเมล็ดงามาแล้วมาใส่รางมาบดมาอัดแล้วเมื่อใส่รางบดอัดแล้วเนี่ยเราจะปรารถนาน้ำมันงาหรือไม่ปรารถนาก็ช่างเถอะเราจะทำบ้างหยุดบ้างก็ตามเถอะเราจะทำด้วยความขยันหมั่นเพียรนะมีความภาคเพียรยังไงก็ช่างเนี่ยยังไงผลของมันก็คือได้น้ำมันงาเห็นไหมส่วนจะได้มากได้น้อยนั่นอยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรของเราแต่เหตุมันถูกแล้วเมื่อเหตุมันถูกแล้วเนี่ยผลมันก็เลยถูกเห็นไหมถ้าเรามองคำนี้ดีๆนะเราจะเข้าใจในปัจจุบันขณะว่าโยมทำไมญาติโยมก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีเหมือนเราก็เหมือนกันสมัยก่อนทำไมเราปฏิบัติอย่างอุกฤษนะ
ทั้งอดข้าวทั้งอดน้ำทั้งไปอยู่ป่าเขาดำนาวไพนะยืนเดินนั่งนอนให้มีสัมปชัญญะให้มีสติอยู่แท้ๆนี่แต่ทำไมความอยากนะความกระหายความหิวนะตัณหาความทยานอยากนี่ทำไมมันไม่อิ่มไม่เต็มสักทีถ้ามันมีแต่ความอยากไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหมือนคนเสพติดยาเสพติดอยากเพิ่มขนาดมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรามันมีความทุกข์กับความอยากกับความหิวกับความกระหายขนาดนั้นนะเราต้องมามองนี้เพราะอะไรเราปฏิบัตินี่เราเอาตัวเราจำคำนี้ก่อนนะเราเอาตัวเราคืออัตตาเป็นศูนย์กลางของการประพฤติปฏิบัติเมื่อเราเอาตัวเราคืออัตตาเป็นศูนย์กลางประพฤติปฏิบัติเราได้เราก็เรียกว่าเราได้เราไม่ได้เราก็เรียกว่าเราไม่ได้เวลาที่เราได้ปิติมั่งเราได้ปราโมทย์มั่งเราได้ความอิ่มเอิบมั่งนะความได้เราได้ความเบาเราได้ความสบายเราได้จิตที่มันสงบเนี่ยเมื่อเราได้ความสงบเราได้จิตที่สงบเราได้ปิติเราได้ปราโมทย์เราได้ความสุขเราได้โสมนัสเราได้สมาธิเราก็ว่าเราได้สมาธิทีนี้เมื่อเราได้ความได้ความยินดีความพอใจความกำหนัดเนี่ยของเราน่ะในปิติในปราโมทในโสมนัสการที่เราได้อย่างนั้นแล้วเรามีฉันทาราคะมีความกำหนัดด้วยความยินดีในสุขหรือโสมนัสเหล่านั้นเรามีความกำหนัดด้วยความยินดีในจิตที่ได้สมาธิเหล่านั้นเมื่อเราไปแสวงผลเราได้ผลอย่างนั้นทีนี้เราต้องเข้าใจว่าเอ้า เมื่อเราได้อย่างนั้นทำไมเราทุกข์ทำไมเราทุกข์ล่ะสุขเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรมันเหมือนพระพุทธเจ้ากล่าวเลยนะพระพุทธเจ้าว่าถ้าเรารักอะไรน่ะฉันทะน่ะฉันทะมูลมูลเหตุของความทุกข์ความรักความใคร่ความกำหนัดความยินดีความพอใจมันน่าเชื่อไหมว่าเราได้ในสิ่งที่เรารักนี่เราได้ในสิ่งที่เราปรารถนานี่มันน่าจะมีความสุขใช่สุขมันสุขจริงแต่มันไม่มีความสบายเลยนะสุขทุกข์เนี่ยความสุขที่เราได้จะเป็นโสมนัสจะเป็นปิติปราโมทย์ก็ได้แต่ว่าเรียมต้องเข้าใจว่าจะเป็นโสมนัสก็ช่างเถอะจะเป็นสุขก็ตามเถอะเมื่อเราได้แล้วเราจะไม่สบายนะสุขก็คือสุขความสบายนั่นน่ะมันไม่สบายเหมือนเราได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราต้องหวงแหนที่เราต้องรักษาอย่างโยมรักลูกเนี่ยโยมได้อยู่กับลูกอย่างถ้าผู้หญิงผู้ชายแฟนเราเนี่ยเราอยู่ร่วมกันเนี่ยรักง่ายๆเลยเมื่อเราได้แฟนเราในสิ่งที่เราปรารถนาแล้วเนี่ยการที่เราได้อยู่ร่วมกันเนี่ยเราได้ลูกเราได้อยู่ร่วมกับลูกถามว่าการที่เราได้อยู่กับร่วมกับคนที่เรารักเนี่ยมันมีความสุขไหมมันมีความสุขนะแต่ว่ามันไม่มีความสบายทำไมเราไม่มีความสบายล่ะก็เรายังยึดถือสุขอยู่เราจะไม่สบายเราทำไมถึงเรียกว่าเราไม่สบายเนี่ยก็เรากลัวความพัดพลาดเรากลัวความสูญเสียเรากลัวคนที่เรารักจะพัดพลาดจากเราอันนี้คือความกลัวเมื่อเราจะอยู่กับคนที่เรารักก็ช่างแต่เราก็มีความกลัวอยู่เรามีความทุกข์อยู่ในจุดนั้นไอ้นี่แหละความสุขที่เรามีอยู่นั่นแต่มันไม่ใช่ความสบายที่นี่มันน่าสนใจจุดนี้แหละว่าทำไมความอยากก็ได้ความทะยานอยากก็ได้เหล่านี้ทั้งหมดนี่ทั้งที่เราได้สุขได้โสมนัสก็ช่างแต่ทำไมเนี่ยเราถึงไม่อาจที่จะพ้นจากความยึดความถือสิ่งนี้ได้อาจารย์จะว่ามันก็แปลกอยู่นะเราได้ในสิ่งที่เราปรารถนาแล้วเนี่ยแต่ทำไมเราไม่สบายความสุขไม่ใช่ความสบายนะมันเหมือนอย่างนี้โยมเหมือนเราหิวข้าวเราหิวข้าวเนี่ยเราทุกข์ใช่ไหมแต่ทีนี้เรากินข้าวอร่อยแหละทั้งอร่อยด้วยได้รสอิ่มด้วยได้รสอิ่มได้ความสุขได้ความอร่อยด้วยแ
โยมต้องเข้าใจว่าขณะนั้นน่ะมันไม่มีความสบายนะแม้มันมีความสุขมันได้รสอร่อยแต่นั่นมันคือเรื่องของตัณหาอยู่ในตัวของมันเลยนะตัณหาในรสอาหารตัณหาในความอร่อยสุขนั้นมันสุขเกิดจากตัณหานะมันเลยไม่มีความสบายลองสังเกตดีๆนะอาจารย์ก็เลยเข้าใจว่าแล้วทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยพ่อเราเนี่ยท่านให้ละราคานุสัยในสุขเวทนาตัวราคานุสัยนี่แหละโยมมันคือตัวตัณหาตัวราคานุสัยมันคือตัวตัณหามันคือตัวทยานอยากมันคือตัวไม่อิ่มไอ้นี่แหละคือสิ่งที่มันทำให้เราไปติดมันโสมนัสที่เราได้มันเกลือกไปด้วยตัณหามันกลัวไปด้วยตัณหามันมีราคะในโสมนัสเหล่านั้นมันมีราคะในสุขในนาวเหล่านั้นไอ้นี่แหละอาจารย์ว่าเออจริงๆมันไม่สบายก็จริงๆมันไม่สบายเลยใช่มันสุขอยู่มันมีความยินดีมันมีความพอใจมันมีความสุขแต่ทำไมเราต้องมองว่าในปัจจุบันขณะนี้เมื่อมันเกิดความเสื่อมล่ะธรรมชาติต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเกิดได้มันย่อมดับไปได้มันย่อมเสื่อมได้ไหนๆในโลกนี้สังขารเราใดที่มันเกิดได้อาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ที่อาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมันจะไม่เสื่อมมันเปลี่ยนไปไม่ได้ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยอาศัยเหตุปัจจัยแล้วสิ่งนั้นย่อมมีความเสื่อมไปมีความสลายไปมีความคลายไปมีความคลืนไปเป็นธรรมดาแต่ทีนี้ไอ้ตัวที่เราไปเห็นความเสื่อมความสลายความคลายคืนเหล่านี้เราไม่เห็นด้วยปัญญาเมื่อมันเกิดความเสื่อมมันสลายมันคลายคืนไปแล้วเนี่ยอาการที่มันเสื่อมสลายคลายคืนนะเราไปพิไรรำพันกับอารมณ์เหล่านั้นไปมัวเมาไปเพลิดเพลินไปลุ่มหลงในอารมณ์เหล่านั้นนี่แหละไอ้ตัวที่มันทำให้เราทุกข์นี่แหละอาจารย์ว่าเออมันไม่ใช่ความสบายจริงๆมันได้เสพนะโสมนัสน่ะมันเป็นสุขแต่ทำไมมันไม่สบายเสื่อมไม่สบายอันนี้คือความไม่สบายของมันแล้วทีนี้เราก็พยายามที่จะอยากรักษาในปัจจุบันขณะนี้แต่ญาติโยมก็ช่างเถอะครูบาอาจารย์ก็ช่างเถอะอยากเดินมาถึงจุดที่เรียกว่าโสมนัสจุดที่เรียกว่าปิติปราโมทย์แต่เราต้องรู้ว่าถ้ามันได้ปิติได้ปราโมทย์ได้โสมนัสแล้วถ้าเราไม่ได้ปัญญาเข้าไปประกอบนะมันเป็นตัณหาที่แฝงอยู่ในจุดนั้นมันไม่ใช่ความสบายเลยนะเหมือนเรากินอาหารที่อร่อยปากก็ว่าอยากอร่อยแล้วอยากกินอีกอยู่เนี้ยอยากกินอีกอยู่เนี้ยกินจนอิ่มเลยอ่ะอิ่มแต่ขณะที่อิ่มนะคุณก็ไม่สบายหรอเพราะอะไรมันยังมีความอึดอัดอยู่มันมีความอึดอัดอยู่อร่อยก็ไม่สบายนะสุขก็ไม่ใช่สบายเลยนี่แหละเหมือนหลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าสุขก็ช่างเถอะทุกข์ก็ตามเถอะท่านว่าเหมือนหัวงูกับหางงูมันคืองูตัวเดียวคุณไปจับตรงไหนถ้าคุณจับไม่ดีนะมันกัดได้หมดเลยจับหางมันหัวกัดกัดจับหัวมันกัดไอ้นี่แหละราคะเนี่ยในสุขโสมนัสเนี่ยถ้าจับไม่ดีนะถ้าไม่เอาอนิจจังทุกขังอนัตตาไปประกอบเลยในขณะนั้นนะไม่เห็นหนึ่งเนืองด้วยมันจะกัดนะมันจะต้องประกอบการรู้การเห็นหนึ่งเนืองในปัจจุบันขณะในโสมนัสที่เกิดขึ้นในปิติที่เกิดขึ้นในปราโมทที่เกิดขึ้นมันเหมือนคนจับงูต้องคอยระวังงูอยู่ตลอดเพราะอะไรอ่ะถ้าเราไปหลงยินดีพอใจกำหนัดเพลิดเพลินมัวเมาในโสมนัสเหล่านั้นนะนั่นคือมันกัดเลยนะอยากเห็นว่าตอนมันกัดหรือผลของมันกัดเป็นอย่างไรเราก็ต้องมารู้ว่าขณะวันหลังที่เราประพฤติปฏิบัติเราอยากได้อารมณ์เหล่านั้นเราปรารถนาอารมณ์เหล่านั้นเรายินดีในอารมณ์เหล่านั้นท่านก็เลยว่าความปรารถนาในอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงความอะไรในอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วนั่นเห็นไหมถ้าเรายังยินดีอะไรในอารมณ์เหล่านั้นอันนั้นคือความอยากอยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็น
ไม่อยากได้ไม่อยากเอาไม่อยากมีไม่อยากเป็นในอารมณ์ที่มันมีอยู่ตรงนี้เวลานี้แต่อยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นในอารมณ์ที่เราเคยได้เคยมีเคยเป็นนี่มันเป็นอย่างนั้น อาจารย์ก็เลยว่าเออไอ้ตัวนี้มันน่าสนใจมากถ้าไม่มีปัญญาแล้วอาจารย์ว่าอูมันยากขนาดว่าจับได้ปิติจับได้ปาโมดนะขนาดว่าจริงๆแล้วปิติปาโมดเนี่ยมันเป็นบาตรของกุศลและจิตมันเป็นบาตรของกุศลเลยเพราะว่าปิติปาโมดที่เกิดจากการภาวนาหรือการเล่นฌานหรือสมาบัติเหล่านี้เนี่ยเป็นปิติปาโมดที่เกิดจากโสมนัสไม่ประกอบด้วยอามิตรทางกรรมคุณ5และมันสามารถข่มระงับกามกับอกุศลเหล่านี้ได้แต่สิ่งเหล่านี้เราก็ว่าถือถ้าเราใช้มันไม่เป็นแล้วเนี่ยในสิ่งที่มันมีประโยชน์มันก็ไม่มีประโยชน์เลยไกลไปมันกลับเป็นโทษที่ฝังลึกอีกต่างหากอันนี้อาจารย์ที่ว่าเออนี่มันก็อันตรายส่วนทีนี้ในส่วนอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ก็ช่างเถอะมันจะเป็นนักปฏิบัติจะได้หรือไม่ได้ก็ช่างเถอะถ้าไม่ได้สติปัญญาเข้าไปประกอบแล้วอาจารย์ว่ามันก็เป็นตัวหลงเลยอาจารย์ถึงบอกว่าเออไอ้นี้ก็อันตรายอยู่เหมือนกันถ้าเรามีความเห็นผิดเข้าไปนะเราไม่เห็นความเกิดเราไม่เห็นความแปรเปลี่ยนเราไม่เคยเห็นความสลายและคลายคืนและเราไม่เห็นทนความยึดถือในอารมณ์เหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อเราอย่าว่ามันอันนี้นะถ้าเราใช้ไม่เป็นอะไรก็ช่างเถอะมันเหมือนไฟใช้ให้ส่องแสงสว่างก็ส่องได้สามารถกำจัดกำจายความมืดได้แต่ถ้าเราใช้ไม่ดีก็เผาบ้านเผาเมืองเราได้เหมือนกันเผาไหม้เราได้เหมือนกันมันมีโทษด้วยมันคุณอยู่ในตัวของมันไอ้สิ่งเหล่านี้อะไรก็ช่างทีนี้อาการปฏิบัติของเราอย่างนั้นทีนี้เห็นไหมมันเกิดความซ้ำสักจำเจซ้ำสักจำเจในพฤติกรรมและการกระทำของเราวันไหนได้บ้างก็มีความชื่นชูใจยินดีพอใจในโสมนัสที่เราได้วันไหนไม่ได้ก็โอ้ตีโพตีไฟพี่ลีพี่ไรลำพันเนี่ยมันซ้ำซากในความทุกข์เหล่านี้ในนี่เห็นไหม ขนาดบางทีเนี่ยเราเป็นนักปฏิบัติในส่วนหนึ่งขนาดอย่างเราเป็นพระเนี่ยเราทิ้งหลับสักการะทิ้งปริพุทธเครื่องกังวลใช่ไหมไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีสามีภรรยาไม่มีทรัพย์สินเงินทองไม่มียศธรรมดาศักดิ์ไม่มีเครื่องกังวลใดๆเหล่านี้เนี่ยขนาดปฏิบัติฝึกตนเองได้ขนาดนั้นอะแต่ทำไมล่ะมันกลับไม่มีปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยโยมจะไปว่าอะไรโยมลงไปพิจารณาดูตอนพ่อเราพระพุทธเจ้าตอนท่านเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ท่านไปอยู่กับอุทากดาบทอาราธดาบทขนาดได้แล้วน่ะโอ้อรูปฌานนี่สุดยอดเลยนะรถของอรูปฌานเนี่ยสุดยอดอรูปสมาบัติแต่ทำไมลองสังเกตสิทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านถึงเห็นโทษมันได้ท่านถึงสามารถหนีออกจากอุทกาดาบทอาราธดาบทท่านว่าไอ้นี่มันไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนั่นเนี่ยท่านเห็นโทษของมันคุณมันก็มีคุณก็โสมนัสที่มันเกิดนั่นแหละแต่โทษมันก็คืออาการที่มันเสื่อมนั่นแหละเพราะมันเสื่อมแล้วมาคุกคีอยู่กับโลกก็ดีคุกคีอยู่กับผู้คนก็ดีเนี่ยมันก็เลยเกิดความวุ่นวายเมื่อเกิดความวุ่นวายปุ๊บก็หาวิธีเข้าไปอยู่ในจุดที่เราอยู่แล้วมันสงบไงท่านเห็นอาการที่มันแปรมันเปลี่ยนอาการที่มันเป็นไปอย่างเงี้ยด้วยคนมีปัญญาน่ะท่านก็เลยแสวงหาทางใหม่อันนี้เห็นไหมที่นี่เราก็กลับมามองในปัจจุบันขณะพวกเราเนี่ยการประพฤติปฏิบัติของเราในปัจจุบันขณะทำไมเราถึงสามารถเราไม่สามารถที่จะคลายจากความยึดความถือในสิ่งเหล่านี้ได้ทำไมเรามีแต่ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับความอยากของเราถึงบอกว่าพอเราเอาตัวเรานี่เขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของการประพฤติปฏิบัติ
ถ้ามันมีอัตตาขึ้นมาแล้วนะโยมเอ้ยเราทําอะไรก็เพื่อเราทั้งนั้นเนี่ยถึงบอกว่าถ้าเรานั่งสมาธิได้เราปฏิบัติได้ก็เราได้วันไหนเราปฏิบัติไม่ได้ก็เราไม่ได้อันนี้มันมีความเห็นผิดเพราะอะไรเพราะมันเอาเราไปใส่นี่บรรลุเราก็จะเอาเรานี่เป็นผู้บรรลุธรรมสิ้นกิเลสก็จะเอาเราเป็นผู้สิ้นกิเลสได้ความสงบได้ปิติได้ปราโมทย์มันก็เอาเราเป็นผู้ได้ปิติได้สงบได้ปราโมทย์มันมีแต่เราเข้าไปแล้วถามว่านี่ไงถามว่าเออพวกเรานี่มันจะสามารถพ้นทุกข์ได้อย่างไงมันจะขี้คลายทุกข์ได้อย่างไรสุขก็ดีโสมนัสก็ดีฌานก็ดีสมาบัติก็ดีที่เราได้น่ะถึงบอกว่านี่ไงมันไม่สบายทำไมมันไม่สบายเมื่อมันเสื่อมทำไมมันไม่สบายที่ได้สุขอยู่เนี่ยก็พี่ไรลำพันกับมันเหมือนคนได้ลูกเนี่ยเลี้ยงลูกมันสบายไหมรักลูกมันสบายไหมเรามีสามีภรรยาเรารักสามีเรารักภรรยามันสบายไหมมันไม่สบายหรอกมันมีแต่ความรักมันมีแต่ความห่วงมีแต่ความกังวลเนี่ยเห็นไหมล่ะลองเรามีได้ทองสักเม็ดนึงได้เพชรสักเม็ดนึงมีราคามันจะเก็บไว้ไหนทีเนี้ยมันจะสบายไหมกลัวแต่คนเขาจะขโมยเก็บไว้ในกระเป๋าก็กลัวมันจะหล่นหายเก็บไว้ในบ้านในเรือนก็กลัวคนอื่นจะมาลักมาขโมยมันไม่มีความสบายเลยอันนี้แหละเหมือนกันเลยทีนี้เราจะมามองว่าเหมือนคุยกับโยมกูบาทำไมเนาะกูบาเราปฏิบัติเนี่ยทำไมจิตของโยมมันไม่นิ่งทำไมจิตของโยมมันไม่สงบโยมจะมีแนวทางหรือการปฏิบัติอย่างไรกูบาจิตของโยมมันถึงจะนิ่งจิตของโยมมันถึงจะสงบโยมถ้าเรามีความเห็นผิดอยู่แม้เราได้ถึงอรูปสมาบัติจิตก็ไม่สงบมันไม่สงบจากกิเลสไม่สงบจากตัณหาไม่สงบจากความอยากท่านว่าสร้างไปตามความอยากสร้างไปในอารมณ์ที่เราปรารถนาสร้างไปในอารมณ์ที่เรามีอยู่ท่านว่าจิตมันไม่สงบในภายในในภายในนะถ้าเรามีความเห็นผิดเนี่ยในปัจจุบันขณะมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยแม้สุขที่โยมได้มันก็เป็นความทุกข์ทุกข์ที่ต้องรักษาทุกข์เพราะกลัวมันจะสูญหายไปแม้ทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ทุกข์ที่จะอยากผลักไสมันทิ้งไม่อยากอยู่ร่วมกับมันอารมณ์เราได้เกิดขึ้นมันเป็นทุกข์หมดจะเป็นสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเหล่านี้รูปนามเหล่านี้ที่เกิดในปัจจุบันขณะมันเป็นไปเพื่อทุกข์หมดแล้วทีนี้เราจะต้องมองว่าเราจะทำยังไงให้มันสงบความสงบมันก็ไม่ยากเปลี่ยนความเห็นอย่าเอาเราไปใส่อันนี้ง่ายที่สุดถ้าเรียกว่าครูบาจะใช้ทางลัดก็นี่คือทางลัดแหละเห็นว่าไม่มีเราน่ะเหมือนพระพุทธเจ้าบอกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาจบไหมจริงๆมันน่าจะจบแล้วนะที่พระพุทธเจ้าว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตารูปก็ดีนี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาคืออารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงสัญญาความจำหมายน่ะจำได้หมายรู้นี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงสังขารความดำดิคิดนึกปรุงแต่งเนี้ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงวิญญาณเนี้ยทางอายตนะกระทบและสัมผัสนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าเราเห็นว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงนะสิ่งนี้มีความเกิดเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นความเป็นธรรมดาในความเกิดความเสื่อมและความดับอย่างนี้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้ว
โยมไอ้นี่เขาเรียกความเห็นชอบเมื่อความเห็นชอบมันเกิดขึ้นแล้วความเห็นถูกมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนั่นเนี่ยมันสงบแม้จะยังมีอารมณ์ความรู้สึกอยู่ก็ช่างทุกอย่างยังมีอยู่ทำหน้าที่อยู่เหมือนเดิมอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดก็ยังมีอยู่แต่เมื่อเรารู้เราเห็นว่าตามเป็นจริงว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วทุกทั้งหมดก็จะเป็นแต่สักแต่ว่าทุกเหมือนทุกนี้มันเกื้อกลางๆมันไม่มีคนเข้าไปเสพมันไม่มีคนเข้าไปยึดถือเมื่อมันไม่มีคนเข้าไปยึดถือก็นี่แหละความสงบมันเกิดสงบจากการปล่อยวางสังขารถ้าเดี๋ยวเรียกง่ายว่าสังขารุเบกขาญาณสังขารุเบกขาญาณถ้าเติมญาณเข้าไปไว้ว่าคุณเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสังขารเหล่านี้นะสังขารคือรูปสังขารคือเวทนาสังขารคือสัญญาสังขารคือสังขารวิญญาณความตามเห็นรูปตามเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอาการที่เราตามรู้ตามเห็นดูความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในสังขารเหล่านี้แหละนี่แต่ว่าสังขารุเบกขาสังขารุเบกขาญาณแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นในสิ่งที่มันเป็นถ้าเราเห็นอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เทียบง่ายๆเหมือนเรากลืนตอนแรกว่าเหมือนบุคคลปรารถนาน้ำมันงาแสวงหาเมล็ดงาได้เมล็ดงาแล้วเอามิดเมล็ดงานั่นแหละมาใส่รางเมื่อใส่รางแล้วก็บดอัดเราจะทำด้วยความขยันบ้างไม่ขยันบ้างก็ช่างทำแล้วหยุดบ้างไม่หยุดบ้างก็ตามเถอะยังไงผลของมันก็คือเราได้น้ำมันงาแต่จะได้มากได้น้อยนั่นอ่ะมันอยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรของเราแต่เมื่อเหตุมันถูกแล้วผลมันก็ถูกด้วยอาการเหล่านี้เหมือนการโยม ถ้าเราเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นชอบเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงจริงๆสิอะไรนะไม่เที่ยงรูปนี้ก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงคืออารมณ์ความรู้สึกนั่นแหละอ่ะส่วนมากมันก็ประชุมลงที่เวทนานั่นแหละสิ่งที่เราทุกข์เราก็ว่าทุกข์กับเวทนานั่นแหละที่ว่าสุขก็ไปสุขกับเวทนานั่นแหละไอ้สุขกับเวทนานั่นน่ะสุขกับสุขนั่นแหละอันนั้นเรียกว่าราคานุสัยทุกข์กับทุกข์นั่นแหละปฏิฆานุสัยมันเกิดอย่างนั้นอันนั้นมันไม่สบายหรอกแต่สุขกับทุกข์ก็ไม่สบายหรอกไอ้ตรงนั้นน่ะทีนี้ถ้าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงล่ะเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงโอ้น่าสนมากเลยนะสมัยก่อนเราทุกข์กับมันเพราะมันไม่เที่ยงนี่แหละถ้ามันได้ปิติปราโมทย์ขึ้นมาแล้วเราก็อยากให้มันเที่ยงจิตที่มันตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นเราก็อยากให้มันตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นเราไม่อยากให้มันเสื่อมมันสลายมันคลายคืนเราไม่คลายคืนไปกับมันไงเราแปรปรวนไปตามมันมันเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยเหตุปัจจัยแล้วเนี่ยเราจะให้มันตั้งอยู่อย่างนั้นทรงอยู่อย่างนั้นโดยไม่มีความแปรปรวนและความแปรเปลี่ยนมันเป็นไปไม่ได้ถ้างั้นร่างกายเราจะเติบจะโตได้ไหมเจ็บไข้ได้ป่วยจะทานยาหายไหมหิวข้าวหิวน้ำแล้วจะกินข้าวแล้วมันจะอิ่มไหมถ้ามันไม่แปรเปลี่ยนเนี่ยเด็กเราก็คงเป็นเด็กอยู่ตลอดสิเราคงไม่โตหรอกมั้งเจ็บป่วยไข้แล้วกินยาคงไม่หายหรอกมั้งอ่านหนังสือไม่ออกก็ไม่ออกหรอกมั้งตาที่เกิดมาตอนเป็นเด็กยังฝ้ายังฟางอยู่มันก็คงมองยังไม่เห็นหรอกมั้งแต่เพราะว่ามันแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดให้เราเห็นนี่ไงมะม่วงก็ลูกเล็กๆก็เติบโตขึ้นมาแปรเปลี่ยนขึ้นมาจนเติบโตมาเป็นลูกใหญ่เติบโตมาเป็นลูกหามลูกสุกจนให้เราได้กินได้ถ้ามันไม่แปรเปลี่ยนแล้วเราคงไม่ได้กินมะม่วงสุกหรอกเมล็ดพืชพันธุ์มะม่วงบ่มใส่ดินเนี่ยลงดินเนี่ยก็เพราะอาศัยเหตุหรือปัจจัยความแปรเปลี่ยนมันถึงแปรเปลี่ยนกลายเป็นต้นมะม่วงได้กลายออกมาเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นต้นมะม่วงใหญ่จนออกมาออกผลได้เป็นร่มเป็นเงาได้ถ้ามันไม่แปรเปลี่ยนแล้วจะเป็นต้นมะม่วงได้ไหมมันก็คงเป็นเมล็ดมะม่วงอยู่อย่างนั้นแหละข้าวเม็ดเดียวนี่หวานลงสู่ท้องนาเนี่ยท้องทุ่งเนี่ยเมื่อข้าวเม็ดเดียวหวานลงสู่ท้องนาทำไมมันกลายสภาพมาเป็นต้นข้าวได้จากต้นข้าวและแปรสภาพมาเป็นรวงข้าวมาเป็นเมล็ดข้าวเห็นไหมล่ะก็นั่นคือความแปรเปลี่ยนของมันมีอยู่ธรรมชาติมันมีความเป็นอย่างนั้นจริง
สิ่งนี้เหมือนกันเนี่ยเราคิดหรือว่าอารมณ์ที่เรารู้สึกว่ามันเหงามันเศร้านี่ที่เราเรียกว่ามันทุกข์นี่โยมคิดว่ามันจะเที่ยงไหมถ้าเราไม่หนีมันนะไม่กลัวมันมากโยมลองหันหน้าไปเผชิญกับมันโยมจะเห็นความสงบจริงๆความสงบคือความไม่ยึดถือนะแม้มันจะยังแปรปรวนอยู่แม้โยมจะมีความเศร้าโยมจะมีความทุกข์อยู่ถ้าโยมเห็นจริงตามเป็นจริงแล้วเนี่ยโยมเห็นจริงตามเป็นจริงนะว่ามันไม่เที่ยงก็คือไม่เที่ยงเนี่ยเห็นว่าไม่เที่ยงมันคือมันเที่ยงจริงๆทุกนี้ก็ไม่เที่ยงหรอกนี่อะความรู้สึกนี้ก็ไม่เที่ยงหรอกถ้าโยมตั้งใจจริงๆนะเพ่งมองมันจริงๆนะกล้าเผชิญต่อความจริงของตัวเราเองนะโยมจะเห็นความสงบความสงบนั่นก็คือความไม่ยึดถือคือความไม่ยึดมั่นคือความไม่ถือมั่นไม่ถือมั่นในเวทนาความไม่ถือมั่นในเวทนาคืออะไรคือความไม่ถือมั่นในเวทนาว่าเป็นเราว่าเป็นของเรานี่เราอย่าเอาเราไปใส่เหมือนอาจารย์ว่านี่รากเหง้าของมันเนี่ยมันผิดมาตั้งแต่แรกไงไม่เที่ยงเราก็ว่าเรานี่แหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราก็นี่เราเป็นทุกข์เมื่อเราเอาเราเป็นทุกข์อยู่นี่เราจะพ้นทุกข์กันได้ยังไงนี่เราเอาเรามาเป็นตัวยืนลงทั้งหมดเลยในความทุกข์ในความแปรเปลี่ยนในความแปรปรวนในความเกิดและความดับมันมีเราเกิดมันมีเราดับมันมีเราในรูปนี่เราแก่นี่เราเจ็บนี่เราป่วยนี่เราไข้นี่เราหนาวนี่เราร้อนนี่นี่เราเมื่อเราเอาเราไปใส่แล้วไอ้ความแปรเปลี่ยนก็เป็นเราแปรเปลี่ยนนะไอ้ที่แปรปรวนนี่ที่เป็นทุกข์ก็เป็นเราทุกข์นะนี่มันเอาเราไปใส่ไงเมื่อเอาเราไปใส่แล้วนี่นี่มันคือความเห็นผิดเมื่อมันมีความเห็นผิดแล้วเนี่ยอย่าไปถามหาเรื่องความสงบถ้าเรียกว่าความสงบแล้วเนี่ยมันคือความไม่ยึดมั่นความสงบคือความไม่ยึดมั่นไม่ยึดมั่นในรูปทำไมถึงไม่ยึดมั่นในรูปเราก็ไม่ยึดมั่นว่ารูปนี้เป็นเราว่ารูปนี้เป็นของเราถ้ายึดถือมั่นยึดมั่นว่ารูปเป็นเราแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นรูปของเราละมันเป็นธรรมดาเมื่อเรามีอยู่ของเราก็ต้องมีอยู่เมื่อต้นไม้มีอยู่ร่มเงาก็ต้องมีอยู่เมื่อกองฟืนกองไฟมีอยู่นี่ความร้อนก็ต้องมีอยู่ใช่ไหมเมื่อเรามีอยู่มันก็มีเราทุกข์นั่นแหละถ้ามีเราทุกข์อยู่เนี่ยมันก็ไปถือทุกข์นั่นแหละว่าเป็นของเราเมื่อถือทุกข์ว่าเป็นเราเมื่อถือทุกข์ว่าเป็นของเราอ้าวแล้วเราจะออกจากทุกข์ยังไงนี่นี่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ปัญหาคือเหตุมันผิดผลมันก็เลยผิดปัญหามันอยู่ตรงนี้นะปัญหาอยู่ที่เหตุเหตุของเราคือมันมีมิจฉาทิฐิเห็นว่าไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงจริงนะเห็นรูปว่าไม่เที่ยงเห็นรูปว่ามีความแปรปรวนแต่มันเห็นว่าเรามันมีเราอยู่ในรูปที่ไม่เที่ยงนี้มันมีเราอยู่ในรูปที่แปรปรวนนี้เมื่อมันมีเราอยู่ในรูปที่ไม่เที่ยงรูปที่แปรปรวนเนี่ยมันก็มีทุกข์กับรูปสิทีเนี้ยเพราะรูปนี้เป็นของเราด้วยทีเนี้ยความไม่เที่ยงก็เป็นของเราแล้วทีเนี้ยความทุกข์ก็เป็นของเราเอาเสร็จเลยทีเนี้ยเนี่ยจะไม่ให้มันทุกข์ได้ยังไงก็มันเป็นถือทุกข์ว่าเราว่าของเราเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นพระพุทธเจ้าล่ะท่านก็กล่าวเหมือนกับลูกศรเสียบซึบเข้ามาเนี่ยถ้ามันไม่เคลือบด้วยยาพิษมันก็ไม่มีอะไรหรอกทุกข์นี้เป็นสักแต่ว่าทุกข์แปรเปลี่ยนนั่นสักแต่ว่าแปรเปลี่ยนเพราะมันไม่มีเรามันไม่มีเราแปรเปลี่ยนมันไม่มีเราทุกข์มันไม่มีเราเกิดมันไม่มีเราตายทุกข์นี้ไม่มีประโยชน์ไม่มีผลอะไรเลยเป็นสักแต่ว่าทุกข์ทุกข์นี้ก็แค่กลางๆเท่านั้นแหละอาศัยเหตุปัจจัยเกิดนี่แหละท่านมันมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนี่มันเป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราเอาเราใส่น่ะมันจะเป็นยังไงก็มันมีเราทุกข์นี่แหละนั่นแล้วทีนี้เราจะออกจากทุกข์ได้ไงเราจะออกจากทุกข์ได้ยังไงวนไปเวียนมาเวียนไปวนมาอยู่กับความแปรเปลี่ยนเวียนไปวนมาวนมาเวียนไปอยู่กับความทุกข์เวียนไปวนมาวนมาอยู่กับความมีตัวมีตนในความทุกข์ที่เกิดขึ้น
ก็จะยึดถือว่าเป็นทุกข์นี่เป็นเราเป็นทุกข์นี่เป็นของเราอ้าวพิริวิไลรำพันโสกะปริเทวะทุกข์ทุมัสอุปยาตไม่อยากได้มันไม่อยากอยู่กับมันอันนี้มันก็เป็นความเห็นผิดถ้าเรามีความเห็นผิดนี่แหละเอาปฏิบัติไปเถอะอย่างเงี้ยปฏิบัติจะอุกิจยังไงก็ช่างยังไงก็ไม่พ้นทุกข์เพราะมันไปถือทุกข์ว่าเราว่าของเราไปถือสุขว่าเป็นเราว่าเป็นของเรานั่นเอาสิทีเนี้ยโสมนัสที่เกิดขึ้นก็ไปยึดถือว่าเราว่าของเรานั่นเราปฏิบัติได้นะเราปฏิบัติดีนะวันนี้จิตเราสงบดีนะพอมันเสื่อมไปก็พี่รีพี่ไรลำพันนะเห็นไหมได้ก็พี่รีพี่ไรดำพันเหมือนกันอยากรักษามันได้ไม่อยากให้มันเสื่อมสลายไปไม่อยากให้มันคลายคืนไปนั่นพอมันเสื่อมสลายคลายคืนแล้วเนี่ยก็ทุกข์กับมันพี่รีพี่ไรดำพันมันในอารมณ์เหล่านั้นเราต้องจับเหตุดีๆนะถึงบอกว่านี่อยู่มันผิดกันที่เหตุนะถ้าเรามีความเห็นถูกแล้วเนี่ยมีความเห็นชอบแล้วเนี่ยทุกมันก็สักแต่ว่าทุกถือนาสุขก็สักแต่ว่าสุขถือนาอารมณ์ความรู้สึกให้สักแต่ว่าได้ไหมมันสักแต่ว่าความรู้สึกนะเราอย่าเอาเราไปใส่ว่าเรามีความรู้สึกอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นพอแล้วเหตุมันผิดเพราะอะไรที่นี่ที่เราเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้มันยังเป็นศีลพัตตปรามาสตัวศีลพัตตปรามาสน่าสนใจมากอาการที่เรานั่งแล้วอยากได้ปิติอยากได้ปราโมทย์อยากได้ความสงบนี่แหละนี่แหละไอ้ตัวศีลพัตตปรามาสนะเราไม่ได้ว่าประพฤติปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราไม่กําหนดรู้รูปรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารรู้วิญญาณรู้รูปนามที่เกิดดับนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เป้าหมายหรือเจตนาของเราที่เราประพฤติปฏิบัตินี่เราอยากได้สมณัตอยากได้ปิติอยากได้ปราโมทย์อยากได้ความสุขอยากได้ความสงบอาการที่เราอยากได้ปิติอยากได้ปราโมทย์อยากได้สุขอยากได้สงบนี่มันแฝงไปด้วยศีลพัตตปรามาสเวลามันไม่ได้มันก็เลยเผาไหม้เราปรารถนาตัณหามันเผาเรามันรนเราทำไมเราถึงอยากได้ล่ะทำไมถึงเรียกว่าเป็นศีลพัตตปรามาสน่าสนใจมากไหมเอ้ยนั่งอยากได้ปิติอยากได้ปราโมทย์นี้เมื่อไหร่หนอจิตฉันถึงจะสงบทำไมหนอจิตเราถึงไม่สงบทำไมเราไม่ได้ปิติทำไมเราไม่ได้โสมนัสเราแสวงหาปิติอยากแสวงหาโสมนัสอยากได้ปิติอยากได้ปราโมทอยากได้สุขไอ้นี่เห็นไหมอาการที่เราประพฤติปฏิบัติด้วยความอยากด้วยความทะยานอยากอย่างนี้เนี่ยนี่แหละไอ้ตัวศีลพัตตปรามาสเนี่ยนี่มันอยู่ตัวนี้นะศีลพัตตปรามาสเนี่ยทำไมถึงมีศีลพัตตปรามาสอ่ะเพราะมันมีอะไรมีสักกายทิฏฐิมีความเห็นว่าเราว่าของเราอยู่เมื่อมีความเห็นว่าเราว่าของเราอยู่มันก็มีวิจิกิจฉาความไม่แน่ความไม่นอนความไม่ตั้งมั่นตามเป็นจริงสิ่งที่มันไม่เที่ยงก็จะให้มันเที่ยงมันคลางแคลงสงสัยอยู่มันไม่มั่นถ้ามันมั่นลงกันจริงๆแล้วเนี่ยก็มันไม่เที่ยงเนี่ยมันถูกแล้วนี่มันไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงน่ะมันอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดมันก็ไม่เที่ยงถูกแล้วมันมีความแปรปรวนไปอย่างนี้ถูกแล้วมันมีความเกิดมีความดับอย่างนี้ถูกแล้วถ้ามันเห็นความถูกต้องชอบธรรมอย่างนี้นะมันก็ไม่มีความคลางแคลงสงสัยหรอกไม่มีวิจิกิจฉาหรอกไม่มีความคลางแคลงสงสัยว่าอะไรหนอเป็นอะไรหนอทำไมไม่เที่ยงหนอทำไมมันไม่สงบหนอมันจะไม่มีหรอกทำไมมันไม่สงบหนอทำไมจิตเราไม่สงบหนอทำไมจิตมันไม่ถ้ามันมั่นลงที่ว่าอันนี้รูปนี่เวทนานี่สัญญานี่สังขารนี่วิญญาณว่าไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงนี่คำว่าความเห็นชอบตามเป็นจริงเมื่อเห็นชอบความเป็นตามเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะหลงไหมมันจะพี่ลี้พี่ไรรำพันกับสิ่งที่ไม่เที่ยงนี้ไหมมันจะมีอัตตาตัวตนในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไหมมันจะประพฤติปฏิบัติเพื่อเอาเพื่อมีเพื่อเป็นในอารมณ์เหล่านี้ไหมไม่ถึงบอกว่าถ้าเราปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะเราจะไม่ทุกข์ขนาดนี้
มันจะไม่เผารุนเราขนาดนี้ถ้าเรากำหนดว่าโอ้รูปเป็นอย่างนี้แหละรูปเนี่ยไฟรูปเนี่ยหรือถ้าเรานั่งดูลมหายใจก็รูปทางลมหายใจมันเป็นอย่างนี้มีความหยาบบ้างมีความละเอียดบ้างวิ่งเข้าบ้างวิ่งออกบ้างสั้นบ้างยาวบ้างมันเป็นธรรมดาอย่างนี้เมื่อเราขณะที่เรากำหนดเห็นรูปอย่างนี้มันมีความเข้าความออกความสั้นความยาวความหยาบความละเอียดอันนี้เรียกว่ารูปแต่ขณะที่เรากำลังกำหนดรู้รูปเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันเผลอนึกเผลอคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ช่างเรื่องเมื่อเช้าเนี่ยนึกถึงแฟนเราก็ได้นึกถึงลูกเราก็ได้นึกถึงเพื่อนก็ได้ขณะที่เรานึกถึงลูกถึงเพื่อนหรือแฟนเราตรงนั้นนั่นคืออะไรมันเป็นการทำหน้าที่โดยถูกต้องชอบธรรมชอบธรรมได้อย่างไรเป็นมโนวิญญาณมโนวิญญาณมันทำหน้าที่ในการระลึกรู้เรื่องเมื่อเช้าเรื่องเมื่อวานเนี่ยเรื่องลูกเรื่องผัวตัวเมียนั่นคือการทำหน้าที่ของมโนวิญญาณแล้วในขณะนั้นน่ะไอ้สัญญามันก็ทำหน้าที่เขาว่าสัญญาขันสัญญาขันมันทำหน้าที่ของมันโยมเห็นไหมมันทำหน้าที่สิมันถึงจำหมายลูกจำหมายแฟนจำหมายพ่อจำหมายแม่หรือจำหมายเพื่อนเราได้อันนั้นถ้าว่าการกำหนดเห็นสัญญาขันมันทำหน้าที่โยมเห็นไหมไอ้ที่มันทิ้งลมหายใจแต่การกำหนดลมหายใจเขาว่าทิ้งออกจากกายวิญญาณการที่เรากำหนดเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เป็นกายวิญญาณแล้วมันละจากกายวิญญาณคือมันเปลี่ยนนั่นแหละมันแปรเปลี่ยนมันเป็นกฎธรรมดาของมันมันแปรเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นมันแปรเปลี่ยนจากกายวิญญาณที่เรากำหนดเห็นลมหายใจเข้าออกเนี่ยสัมผัสต่อลมหายใจเข้าออกนี่เขาว่ากายสัมผัสเนี่ยมาเป็นมโนวิญญาณมันถึงไปเรื่องเมื่อเช้าเรื่องเมื่อเช้านี่เรื่องลูกเรื่องผัวตัวเมียน่ะอันนั้นแหละเขามโนวิญญาณมันทำงานมันเกิดเมื่อกี้นี่กายวิญญาณมันดับมันเกิดแล้วมันดับถูกอันนี้แหละมโนวิญญาณนี่มันเกิดเมื่อมโนวิญญาณเกิดปุ๊บสัญญามันก็เกิดมันก็ไปจำหมายรูปผัวตัวเมียเนี่ยมันทำงานกันพร้อมกันขณะที่มันระลึกถึงรูปผัวตัวเมียน่ะมันก็มีความคิดเห็นไหมล่ะมันมีความคิดเกิดตอนนั้นด้วยคิดถึงรูปผัวตัวเมียในขณะนั้นในความคิดในรูปผัวตัวเมียนั้นมันก็มีเวทนาด้วยเวทนาก็เกิดในปัจจุบันขณะนั้นสักเดียวเนี่ยเหมือนฟ้าผ่าแลบที่เราเผลอนึกคิดน่ะแล้วเราดึงกลับมาดูลมหายใจต่อน่ะโยมจะสังเกตเลยสินั่นเนี่ยคือการเกิดดับของนามรูปนั่นเนี่ยคือการเกิดดับของนามรูปนั่นเนี่ยคือความเป็นธรรมดาของความเกิดนั่นเนี่ยคือเป็นธรรมดาความเสื่อมนั่นเนี่ยคือความเป็นธรรมดาความเกิดและความเสื่อมของนามขันธ์รูปขันธ์นามขันธ์รูปนามขันห้านี่แหละนั่นขณะนั้นเนี่ยถ้าเรากำหนดรู้กำหนดเห็นว่านี่คือการทำหน้าที่นี่คือความแปรเปลี่ยนนี่คือการทำงานมันไม่ใช่ว่ามันไม่สงบนะมันทำหน้าที่ของมันเหมือนตาทำหน้าที่เห็นรูปหูทำหน้าที่ฟังเสียงจมูกทำหน้าที่ดมกลิ่นลิ้นทำหน้าที่ลิ้มรสกายทำหน้าที่ถูกต้องโพธิภะทำอารมณ์ทำหน้าที่ทำอารมณ์กระทบใจไอ้นี่ถามว่าเนี่ยคุณจะไปห้ามมันไม่ให้ทำหน้าที่ได้ไหมการที่เราเนี่ยกำหนดนะเห็นอาการที่มันเกิดดับเมื่อกี้เนี่ยมันไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่าไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงนี่แหละเห็นว่ามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเห็นความเกิดและความดับเป็นธรรมดาของรูปนามเหล่านี้ในปัจจุบันขณะเนี่ยเรามาดูลมหายใจใหม่เมื่อขณะที่เรากำลังดูลมหายใจนี่นะมันก็เปลี่ยนมาเป็นกายวิญญาณอาการที่เราระลึกรู้ถึงลมหายใจวิ่งเข้าออกว่ามันเป็นลมหายใจเนี่ยมันก็เป็นสัญญาขันจำลมหายใจเนี่ย
มันก็มีความจำหมายมันมีความคิดนึกมันมีความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งที่กระทบวิ่งผ่านลมหายใจเนี่ยในขณะที่เราดูลมหายใจเนี่ยโยมไอ้นี่ก็ประกอบไปด้วยขันทั้งหมดเลยเป็นรูปขันนามขันกองขันห้ามันทำหน้าที่ของมันในขณะเดียวกันหมดอันนี้คือมันทำหน้าที่มันเร็วแล้วขณะที่เรากำหนดดูลมหายใจสักพักหนึ่งเอามันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกแล้วในความคิดเราเรียกว่าความคิดแต่ในความคิดที่เราเรียกว่าความคิดนั้นไปเผลอคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ มันมีสัญญาจำด้วยมันมีสัญญาจำหมายมันจะมีความคิดโดดๆอย่างเดียวไม่ได้หรอกโยมมันต้องมาด้วยกันทั้งหมดมีสัญญาความจำหมายเราถึงรู้ว่ามันคิดเรื่องใครคิดเรื่องลูกความคิดคือสังขารนั่นมันทำงานมันจำอย่างนี้ก่อนไม่ใช่ว่ามันไม่สงบมันสงบไอ้สงบหรือไม่สงบมันอยู่ที่ตัวเราแต่ส่วนนี้มันทำงานเพราะมันเราจะบอกว่ามันไม่สงบเนี่ยก็เพราะว่าเรามีความเห็นผิดนี่มองอยู่นี่นะ ที่เราว่ามันผืนนึกผืนคิดน่ะเราเรียกว่ามันสงบไหมไอ้ที่เราเรียกว่าไม่สงบเพราะเรามีความเห็นผิดจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการทําหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องชอบธรรมไอ้ที่ไม่สงบนี่เรามีความเห็นผิดเรามีความเห็นผิดว่าเราไม่สงบใช่มั้ยแล้วเราถามตัวเองหน่อยสิว่าเราอยู่ในส่วนไหนของขันธ์5มีเรามีอัตตาอยู่ในส่วนไหนของขันธ์5มีเราในรูปมั้ยมีเราในเวทนาหรือมีเราในสัญญามีเราในสังขารมีเราในวิญญาณหรืออย่างไรพระพุทธเจ้าเคยบอกว่ามีเรามั้ยเคยมีอัตตาและตัวตนในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมั้ยพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างไรตรัสอย่างไรเ มื่อมีเราอยู่ตรงไหนเราถึงไปบอกว่าเราไม่สงบจิตเราไม่สงบมีเราอยู่ตรงไหนทีเนี้ยนี่ไงไอ้ที่เราว่าเราไม่สงบนี่แหละเราจิตไม่สงบเราไม่สงบเนี่ยมันมีความเห็นผิดถึงบอกว่าถ้าจะแก้จุดนี้ก่อนแก้ที่ว่าอย่าเอาเราไปใส่อย่าเอาเราไปใส่อย่าเอาเราไปใส่ในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่มีเราพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสถึงความมีตัวมีตนมีอัตตาหรือตัวตนในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดๆเลยที่มันไม่สงบนั้นน่ะก็เพราะเรามีความเห็นผิดเพราะเราเอาความคิดว่าเป็นเราว่าเป็นของเราเพราะเอาสัญญาจำหมายว่าเราว่าของเราเพราะเอาความติดตรึกคิดนึกว่าเป็นเราว่าเป็นของเราเพราะเราเอาอารมณ์และความรู้สึกคือเวทนาว่าเราว่าของเราเมื่อเราเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเราว่าของเรามันก็ไม่สงบสิมันจะสงบได้ยังไงก็มันก็ต้องแปรเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นน่ะเราจะเอาสิ่งที่มันแปรเปลี่ยนจะไม่ให้แปรเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนไปได้หรือในส่วนรูปนี่อาจารย์ถือว่าลองไปมองส่วนรูปก่อนรูปนี้สั่งไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อนไม่ให้ป่วยไม่ให้ไข้ไม่ให้หิวไม่ให้กระหายไม่ให้แก่ไม่ให้เฒ่านี่สั่งได้มั้ยอันนี้สั่งได้มั้ยในส่วนรูปเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราสั่งไม่ได้ก็ในรูปนี้ส่วนไม่ได้นี่ในส่วนร่างกายหยาบๆเลยเนี่ยประกอบด้วยมหาภูตรูป4เนี่ยถ้าสั่งได้มันก็ต้องเป็นเราแล้วสิถ้าเราสั่งรูปในส่วนนี้ไม่ได้เนี่ยเราจะทำยังไงกับรูปเนี้ยที่มันแปรปรวนเราจะทุกข์กับมันมั้ยมันแก่จะไม่ให้มันแก่นี่มันจะทุกข์ไหมมันเจ็บมันเราจะไม่ให้มันเจ็บนี่เราจะทุกข์ไหมมันร้อนมันหนาวเราจะให้มันร้อนมันหนาวนี่เราจะทุกข์ไหมมันเจ็บหรือมันตายเนี่ยเราจะไม่ให้มันเจ็บมันตายนี่เราจะทุกข์ไหมลองถามอย่างนี้ก่อนถ้าเราทุกข์ส่วนรูปนะส่วนรูปถ้าเราทุกข์อย่างนี้มันแก่ก็ไม่ให้มันแก่มันเจ็บก็ไม่ให้มันเจ็บมันจะตายไม่ให้มันตาย
มันหิวไหมฮะมันหิวพี่ลี้พี่ไรรำพันกับมันถามว่าเนี่ยถามว่าจิตเราไม่สงบถูกแล้วมันไม่สงบทำไมถึงไม่สงบล่ะเพราะมันไปยึดถือรูปว่าเราว่าของเราเนี่ยไม่สงบทำไมทุกวันเผาโลนล่ะเพราะเราไปถือรูปนี่ว่าเราว่าของเรามันก็เผาโลนอันนี้มันทุกถ้าเป็นบ้านคู่บาพนาทุกเติมทุกเป็นอย่างคือทุกเติมทุกอันหนึ่งมันทุกเพราะว่ามันเป็นสังขารทุกมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นทุกต้องเจ็บทุกต้องป่วยทุกต้องแปรปรวนในส่วนรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เติมทุกขมาดอกสองคือว่าตัณหาความอยากความทะยานอยากคืออุปทานทุกนั่นแหละอุปทานในรูปว่าเฮาว่าของเฮา ถ้าเป็นของพระพุทธเจ้าก็ลูกศรเคลือบด้วยยาพิษแท่งจิบขึ้นมานั่นลูกสาวนั่นว่าเป็นอย่างดอกเจ็บซื้อแต่ที่เฮ็ดให้มันตายสักดินสักง้อเขาน่ะนั่นคือยาพิษยาพิษติดมานั่งกับลูกศรเคลือบมานั่งกับหัวลูกศรแท่งเสียบจิบเข้าไปเนี่ยไอ้ที่เฮ็ดให้มันตายน่ะมันโมเป็นหัวลูกศรดอกมันยาพิษสิ่งที่ทำให้เราเกิดความพิริพิไรรำพันว่าครูบาอาจารย์ทำไมจิตของโยมถึงไม่สงบเลยทำไมจิตของโยมถึงวุ่นวายจังอันนั้นเนี่ยพิษของมันคือความเห็นผิดความเห็นผิดนี่เป็นพิษขนาดเลยเป็นพิษที่ติดมาถึงบอกว่าเมื่อเรามีความเห็นผิดนะมันก็มีความคิดผิดเมื่อมีความคิดผิดนะมันก็พูดผิดเมื่อพูดผิดนะมันก็กระทำผิดเมื่อมันกระทำผิดนะมันก็ถูกเท่านั้นเองนี่คือวงจรของมันอยู่ตรงนี้ทำไมเราเกิดพี่ลี้พี่ไรรำพันล่ะพี่ลี้พี่ไรรำพันว่าจิตฉันไม่สงบทำไมจิตฉันไม่นิ่งทำไมจิตฉันไม่สงบก็เพราะเรามีความเห็นผิดนี่จะสงบได้อย่างไรแต่ถ้าเรามีความเห็นถูกสิให้มันเหลือแต่ลูกศรเท่านั้นแหละอย่าให้มียาพิษทุกข์ให้มันเหลือแต่ทุกข์เท่านั้นมีแต่ความแปรปรวนเท่านั้นรูปนี้เกิดรูปนี้เกิดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดารูปนี้มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดารูปนี้มีความเกิดและความเสื่อมไปเป็นธรรมดานั่นเห็นไหมถ้าเราเห็นรูปนี้มีความเกิดขึ้นโดยความเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความเกิดและความเสื่อมไปเป็นธรรมดารูปนี้เนี่ยในกายคตาสติหรือในสติปัฏฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะกล่าวว่าไอ้รูปนี้นะว่า ก็หรือสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็คือรูปนี้มีอยู่นะแต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยระลึกเห็นไหมล่ะเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วยไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยอันนี้ฝ่ายรูปนะคือรูปที่เรากำหนดรู้กันอยู่เนี่ยเป็นสักแต่ว่านะเป็นที่รู้เป็นที่ระลึกนะสักแต่ว่าเป็นที่รู้เป็นที่ระลึกอะไรสักแต่ว่าเป็นที่รู้เป็นที่ระลึกว่ามันไม่เที่ยงเห็นมันไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงนี่แหละท่านมาเห็นธรรมดานั่นแหละเห็นธรรมดาในความเกิดแห่งรูปเห็นธรรมดาในความเสื่อมแห่งรูปเห็นธรรมดาในความเกิดและความเสื่อมแห่งรูปอย่างนี้เป็นที่อาศัยนะ เป็นที่อาศัยระลึกรู้นะเห็นมันไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงนั่นเห็นธรรมดามันนี่ถ้าเราเห็นรูปอย่างนี้เข้าใจในรูปนะรูปแต่ถ้าเราจะเป็นอานาก็ได้ที่เราเห็นอานาคือลมหายใจเข้าออกก็คือเห็นกายนั่นแหละเห็นรูปนั่นแหละหรือจะรูปในร่างกายหยาบๆที่เราว่ากันเนี่ย ก็คือเห็นรูปนั่นแหละเห็นน่ะเราต้องเห็นธรรมดาที่มันไม่เที่ยงเห็นธรรมดาในความเกิดในความดังความเกิดก็เห็นธรรมดาในความเสื่อมเห็นธรรมดาในความเกิดและความเสื่อมก็เห็นธรรมดาในความดับเท่านั้นเองถ้าเราเห็นธรรมดาในความเกิดในความเสื่อมในความดับมันก็เป็นความเห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงเมื่อเห็นแล้วก็เกิดความสละละคายคืนสละคืนเท่านั้นเองไม่เข้าไปยึดถือนั่นแหละไม่เข้าไปมั่นหมาย
อ่ะถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยในรูปเราเห็นถูกแล้วนะเห็นรูปถูกชอบทำเห็นรูปทำเป็นจริงอย่างนี้มันก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตก็หยุดพ้นเพราะความไม่ยึดถือที่พระพุทธเจ้าไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยนั่นแหละหยุดพ้นเพราะความไม่ยึดถือแต่ถามว่าความเจ็บยังมีอยู่ไหมล่ะความแก่ยังมีอยู่ไหมคุณไม่ยึดถือแล้วเนี่ยความเจ็บก็มีอยู่ความแก่ก็มีอยู่ความป่วยความเฒ่าความชรามันก็มีอยู่นั่นเห็นไหมนั่นมันมีอยู่แบบอะไรมีอยู่แบบเหมือนลูกศรเสียบชึบเข้ามาเนี่ยแต่มันไม่มีพิษมันมีแต่ความเจ็บมันมีแต่ความที่เรียกว่าเป็นทุกข์ของสังขารเราทุกข์เนี่ยถ้าเราเข้าใจในฝ่ายรูปจะเป็นฝ่ายเวทนาก็ช่างเถอะโยมเหมือนกันเลยทีเนี้ย เวทนาคืออารมณ์ความรู้สึกที่เราว่ากันนะในฝ่ายรูปถ้าโยมเห็นรูปอย่างนี้ตามเป็นจริงนะแล้วเกิดการสละละคลายคืนสลัดออกแล้วเนี่ยนั่นก็คือความไม่ยึดถือหรือความไม่ถือมั่นเมื่อความไม่ยึดถือหรือความไม่ถือมั่นว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราในรูปแล้วเนี่ยนั่นเนี่ยโยมเราถึงกล่าวถึงความสงบถ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือสังขารูปเบกขายานยานปัญญามันเกิดขึ้นวิปัสสนาเกิดขึ้นแล้วปัญญาวิชชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วมันไม่หลงในรูป มันไม่ไปคว้าเอารูปโดยความเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาและตัวตนแล้วการที่เห็นรูปด้วยความไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงอย่างนี้มันเป็นความเห็นชอบเห็นความเกิดและความดับเห็นความเสื่อมสลายคลายคืนเหล่านี้เป็นธรรมดาแล้วเนี่ยนั่นก็คือมันทำลายศีลพระตปรามาสมันไม่ได้ไปทำเพื่อเอาอะไรหรอกแต่ที่เราประพฤติปฏิบัตินี่เราปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร อะไรไม่เที่ยงคือรูปนี้ไม่เที่ยงรูปนี้มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดารูปนี้มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดารูปนี้มีความเกิดและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาการกำหนดเห็นรูปมีความเกิดมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานี่แหละท่านว่ามันก็คือการอาศัย อาศัยว่ากายนี่มีอยู่หรือรูปนี่มีอยู่แต่สักว่าเป็นที่รู้แต่สักว่าเป็นที่ระลึกนะเธอเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วย ถ้าเห็นรูปถูกนะไม่ยึดมั่นในรูปนะวิชาปัญญาแสงสว่างเกิดขึ้นธรรมจักขุเกิดขึ้นแล้วเนี่ยรูปนี่ก็สักแต่ว่ารูปแหละจะแก่จะป่วยจะเฒ่าจะชราจะยังไงจะไหนหนาวจะร้อนจะยังไงก็ช่างมันก็สักแต่ว่ารูปหรือความเป็นไปแห่งรูปหรือความเป็นอย่างนั้นแห่งรูปอันนี้แม้รูปมันจะเป็นไปจะป่วยจะเจ็บจะไข้จะหนาวจะร้อนจะหิวจะยังไงก็ช่างอันนี้มันสักแต่ว่ารูปมีความเป็นไปอย่างนั้นถ้าเราเห็นจริงตามเป็นจริงอย่างนี้โยมเอ้ยแม้โยมจะยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่นะโยมไม่ต้องมานั่งหลับหูหลับตาอะไรหรอกเมื่อโยมเห็นชอบแล้วเห็นจริงตามเป็นจริงแล้วมีปัญญาอันเห็นชอบอย่างนี้อยู่แล้วจิตโยมก็สงบแล้วสงบจากความยึดถือสงบจากความถือมั่นนั่นหมายถึงว่าสงบจากกิเลสและตัณหาสงบจากมิจฉาทิฏฐิเมื่อมันสงบแล้วนี่แหละถ้าเรียกว่างานะโยมได้งาแล้วนะโยมได้เมล็ดงามาแล้วนะส่วนความสำเร็จอันเป็นไปต่อไปในภายภาคหน้าถึงความสิ้นสังโยชน์ทั้งหลายเป็นที่สุดรอบในความสิ้นทุกข์หรือเป็นที่สุดแห่งความประพฤติพรหมจรรย์นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่าเพิ่งไปสวนเรื่องที่ว่ามันจะสิ้นสุดพรหมจรรย์ตอนไหนเลยสวนแต่ว่าได้เม็ดงาก่อนนี่แหละสำคัญจุดนี้สำคัญเม็ดงานี่หาเม็ดงาให้มันเจอก่อนเถอะถ้าเป็นเรานักปฏิบัติแล้วเนี่ยหาอนิจจังทุกขังอนัตตาในปัจจุบันให้เจอก่อนเถอะการกำหนดเห็นรูปเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในปัจจุบันให้เจอก่อนเถอะ
กำหนดเห็นการเกิดและความดับแห่งนามรูปนี้ให้เจอก่อนเถอะถ้าเราเจอเห็นความเกิดและความดับเหมือนเราว่าเห็นความคิดไหมนั่นค่ะความคิดมันทำงานสังขารมันทำหน้าที่ของมันมันเป็นอย่างนั้นโยมเห็นความเป็นอย่างนั้นของความคิดไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรสังขารนี้จะหยาบก็ดีละเอียดก็ดีจะเร็วก็ดีจะปานนิดก็ดีในที่ใกล้ในที่ไกลก็ดีเป็นภายในและภายนอกก็ดีสังขารเหล่านี้มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดามีความเกิดขึ้นมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามิใช่ตัวมิใช่ตนไอความคิดนึกที่เราว่าน่ะคิดนึกแต่ในขณะที่โยมคิดนึกน่ะดำดิเมื่อกี้เนี่ยโยมต้องไปมองว่ามันมีสัญญาอยู่ด้วยสัญญาสิมันถึงจำหมายได้น่ะจำหมายรูปหัวตัวเมียน่ะไอสัญญานั่นเนี่ยโยมก็ต้องไปว่าสัญญานั้นน่ะจะหยาบก็ช่างจะละเอียดก็ตามจะเร็วหรือประณีตก็ช่างในที่ใกล้ในที่ไกลก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ช่างสัญญานี้มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามิใช่ตัวมิใช่ตนอันนี้คือความเห็นชอบในสัญญาแหละทีเนี้ยเวทนาเล่าคืออารมณ์และความรู้สึกมันจะเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างก็ช่างหรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ตามแต่เวทนานั้นก็มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเหมือนกันเป็นสังขตะอันปัจจัยปรุงแต่งมีความเกิดขึ้นมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานั่นเห็นธรรมดามันไหมจะเป็นเหงาจะเป็นเศร้าจะเป็นกลัวอะไรก็ช่างเถอะโยมเห็นเป็นธรรมดาได้ไหมโฟกัสธรรมดาพอจะหยาบจะละเอียดเร็วและประณีตในที่ใกล้ที่ไกลช่างมันอย่าไปโฟกัสธรรมดาว่าเออมันเป็นธรรมดาอย่างนี้ที่มันดูลมหายใจอยู่แล้วเนี่ยเป็นกายวิญญาณเมื่อกี้เผื่อเป็นนึกคิดเรื่องเมื่อเช้านี่เป็นมโนวิญญาณวิญญาณก็เหมือนกันจะหยาบจะละเอียดจะเร็วและไปนี่ในที่ใกล้ในที่ไกลเป็นภายในและภายนอกมันก็มีความเกิดมีความเสื่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยเราโฟกัสธรรมดาพอเห็นธรรมดาความเกิดและธรรมดาความเสื่อมเห็นธรรมดาของความเกิดและความเสื่อมของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ เมื่อเราเห็นธรรมดาในความเกิดและความดับนั่นน่ะคือการที่เราสละละคลายคืนสลัดออกถ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือ รูปก็ดีเวทนาก็ช่างสัญญาก็ตามเถอะสังขารก็มีอยู่วิญญาณที่เกิดดับน่ะเป็นสักแต่ว่านะเป็นที่รู้สักแต่ว่าเป็นที่อาศัยระลึกระลึกถึงเห็นธรรมดาของมันน่ะถ้าเราโฟกัสอย่างเดียวนะอย่าไปโฟกัสว่าหยาบละเอียดฉันคิดดีฉันคิดไม่ดีนะสัญญาจำหมายดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบเวทนาเนี่ยอย่าไปโฟกัสมันโฟกัสแต่ว่าเออมันเป็นธรรมดาสัญญาทำหน้าที่เป็นธรรมดาจำหมายมันจำหมายใครก็ช่างมันเถอะความคิดก็ธรรมดาจะคิดเรื่องอะไรก็ช่างมันเถอะให้มารู้สึกว่าเออความคิดเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยมันมีเสื่อมนะมันเกิดแล้วมันเสื่อมมันไม่คิดเรื่องเดียวนี้หรอกมันไม่คิดถึงคนนี้เรื่องเดียวหรอกสัญญาก็ไม่จำคนนี้ตลอดหรอกความรู้สึกก็ไม่สุขไม่ทุกข์อย่างเดียวหรอกมันแปรเปลี่ยนวิญญาณนี่ก็ไม่ใช่จะมโนวิญญาณหรอกมันแปรเปลี่ยนได้แปรเปลี่ยนมาหูก็ได้ตาก็ได้จมูกก็ได้ลิ้นก็ได้กายก็ได้มันแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดให้เราเห็นเมื่อเรากำหนดรู้กำหนดเห็นอยู่อย่างนี้น่ะเห็นไหมถามว่าถ้าโยมเห็นชอบตามเป็นจริงแล้วเนี่ยเห็นด้วยปัญญาอันเห็นชอบแล้วเนี่ยมันไม่มีเรามันไม่มีเราเกิดมันไม่เราไม่มีเราเสื่อมมันไม่มีเราเกิดไม่มีเราเสื่อมไม่มีเราเกิดไม่มีเราตายมันมีแต่สักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าสังขารสักแต่ว่าขันธ์ที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดเมื่อเกิดแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเราเห็นความเกิดและความดับอย่างนั้นเป็นธรรมดาเห็นบ่อยๆเมื่อเราเห็นความเกิดและความดับเนี่ยขณะนั้นน่ะโยมเมื่อเรากําหนดเห็นการเกิดและการดับการเกิดและการดับทั้งรูปคือรูปคือลมหายใจก็ได้หรือรูปในขณะที่เราเดินเนี่ยสําคัญมากนะเดินเคลื่อนร่างกายนี่แหละนั่นคือการกําหนดเห็นรูปเห็นธรรมดาของรูปนะอาการที่มันเคลื่อนอาการที่แปรเปลี่ยนก็คือรูปอาศัยรูปเกิดอาศัยรูปแปรปรวนลมหายใจก็เหมือนกันถ้านั่งเรียกว่าอานาแต่ถ้ายืนเดินเคลื่อนตัวโยมทำงานอยู่เนี่ยการภาวนาอยู่
อาจารย์มองเห็นที่สุดก็เหมือนพระพุทธเจ้ากล่าวกายคตาสตินี่สุดยอดเลยเราไปใช้ปฏิบัติได้ทุกที่และเราสามารถเจริญสติสมาธิปัญญาได้ทุกที่เราสามารถกำหนดรู้รูปนามได้ทุกที่โดยไม่ต้องมานั่งหลับหูหลับตาอะไรหรอกกายคตาสตินี่พระพุทธเจ้าถึงได้ว่าใครเจริญกายคตาสติเหมือนได้ดื่มน้ำอมฤตธรรมกายคตาสตินี่เอาได้ทุกอย่างเลยกิริยาโยมจะเดินอยู่โยมจะขับรถอยู่โยมจะเดินไปในที่ทำงานโยมจะเดินไปจ่ายของในตลาดซื้อของในตลาดโยมจะวิ่งออกกำลังกายอยู่มีสัมปชัญญะมีสติระลึกรู้ร่างกายที่มันกำลังเคลื่อนตัวไปเนี่ยและขณะที่มันเคลื่อนตัวนั่นโยมเถอะไม่ต่างกันกับการที่เรากำหนดอานาอาณาคือเห็นลมหายใจเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกหยาบบ้างละเอียดบ้างสั้นบ้างยาวบ้างเห็นความไม่เที่ยงอยู่ในลมหายใจนั้นด้วยเห็นความแปรปรวนในลมหายใจนั้นด้วยเห็นความเกิดและความดับในลมหายใจนั้นด้วยอันนั้นคือความเห็นชอบละทีเนี้ยมันเห็นถูกในส่วนนั่งก็คือดูอาณาในส่วนที่ญาติโยมนี่ทำหน้าที่การงานเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวอยู่เนี่ยก็มาดูรูปคือกายคตาสติคือรูปทางร่างกายมีสัมปชัญญะมีสติยืนเดินนั่งนอนมีสัมปชัญญะมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมตามเป็นจริงร่างกายมันเคลื่อนไปยังไงตามรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั่วพร้อมร่างกายเนี่ยเนี่ยร่างกายเนี่ยมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสอะไรเรียกว่าอภิชาและโทมนัสความเพ่งเพ่งรูปเพ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่าไปเพ่งดูความมีตัวมีตนมีเราเป็นของเราให้เพ่งเห็นความไม่เที่ยงความแปรปรวนความเกิดและความดับความเสื่อมความสลายคลายคืนเหมือนกันกับการเพ่งลมหายใจเข้าออกเลย ขณะที่เราเดินก็มีสัมปชัญญะมีสติรู้สึกตัวตัวพร้อมไปร่างกายเคลื่อนใช่ไหมร่างกายนี้แปรเปลี่ยนได้ไหมความกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งแต่ขณะที่เราเดินหรือขณะที่เราทำงานขณะที่เราอาบน้ำขณะที่เราทำอะไรอะไรทั้งหมดเลยกิริยาทางร่างกายเราตามรู้ได้เลยมีสัมปชัญญะมีสติรู้สึกตัวตัวพร้อมในขณะที่ร่างกายมันเคลื่อนตัวไปมันอย่างอาจารย์เดินบิณฑบาตถ้าอาจารย์เดินไปบิณฑบาตก็เหมือนกับญาติโยมเราเดินไปทำงานนั่นแหละจะไปจ่ายตลาดอะไรก็ช่างมันต้องมองมาจากมุมเดียวกันอย่าคิดว่าอาจารย์สักแต่ว่าสอนตำรานะทุกอย่างที่เราทำเราต้องเห็นเราก็ทำให้มันเกิดด้วยอย่างเราเดินไปบิณฑบาตนี่อย่างอาจารย์เทศอยู่นี่ก็ได้อย่างอาจารย์เทศอาการที่อาจารย์ยกมืออยู่อย่างนี้เคลื่อนตัวอยู่เย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบร่างกายนี่อาจารย์ต้องมีสัมปชัญญะในการรู้สึกตัวในขณะที่อาจารย์พูดอยู่มือเคลื่อนตัวอยู่สติกับสัมปชัญญะต้องอยู่กับที่ตัวอาจารย์มันจะรับการรู้สึกตัวในกิริยาที่อาจารย์เคลื่อนอยู่อาจารย์เดินไปบิณฑบาตครูบาอาจารย์เดินไปบิณฑบาตก็ไม่ต่างกับเราเดินไปทำงานเดินไปซื้อของเดินไปจ่ายตลาดก็ให้มีสัมปชัญญะมีสติรู้สึกตัวในกิริยาที่เราเคลื่อนไปรู้สึกหมดเลยเสื้อผ้ามันถูต่อแขนก็ดีขาเคลื่อนไปยังไงร่างกายเราเคลื่อนไหวยังไงไหล่เคลื่อนยังไงมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปอย่างนั้นมีสติมีสัมปชัญญะตรึกไปอย่างนั้น เมื่อเราเห็นส่วนนี้บ่อยๆบ่อยๆเข้ามันจะเด่นมากเด่นทุกกิริยาที่เราเคลื่อนเหมือนเรามองเห็นตัวเองอะเคลื่อนตัวไปอะทุกกิริยาที่เราเดินบินตบาดซ้ายบ้างขวาบ้างมันจะเคลื่อนถ้าเราเพ่งนะเราจะเห็นอาการหัวบ่าไหล่แขนขามันเคลื่อนตัวแล้วมันก็วิ่งไล่ตามร่างกายเรานี่แหละเห็นการเคลื่อนของร่างกาย เมื่อเราตามรู้ตามเห็นการเคลื่อนร่างกายอย่างนั้นแล้วถ้าเราเผลอนึกเผลอคิด เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ช่างอาการที่เราตามรู้ทางร่างกายเป็นกายวิญญาณ
เหมือนการดูลมหายใจเลย บางทีเรากระทบต่อเสียงกระทบต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ไประลึกคิดขณะที่มันระลึกคิดปุ๊บเรารู้ตัวมารู้ร่างกายนั่นน่ะอย่างน้อยเราก็เห็นนะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นมโนวิญญาณมันทำหน้าที่ในการนึกคิดรู้สึกเรื่องราวในอดีตในขณะที่มันรู้สึกนึกคิดเป็นมโนวิญญาณนั้นเรารู้สึกตัวขึ้นมาโยมต้องเห็นทั้งหมดเลยมโนวิญญาณมันทำหน้าที่เมื่อกี้นี่ที่เรารู้สึกต่อร่างกายเนี่ยกายสัมผัสกายโผฏฐัพพะนี่มีสติมีสัมปทานยะต่อกายสัมผัสทางร่างกายเนี่ย อันนี้เรียกว่ากายวิญญาณเมื่อกี้เนี่ยกายวิญญาณนี้เกิดกายวิญญาณนี้ดับเป็นมโนวิญญาณเกิดและการที่เรารู้สึกตัวมาทางร่างกายอีกไปว่ามโนวิญญาณเกิดมโนวิญญาณดับมาเป็นกายวิญญาณในขณะที่มันเกิดการแปรเปลี่ยนอย่างนี้เราก็ต้องเห็นความแปรเปลี่ยนของมันด้วยแปรเปลี่ยนของมโนวิญญาณแปรเปลี่ยนของกายวิญญาณหรือขณะเดินไปได้ยินเสียงคนพูดกันได้ยินญาติโยม เรียกว่านิมนต์เจ้าข้าอย่างนี้อันนั้นแหละที่เรากำลังรู้สึกตัวอยู่ทางกายวิญญาณนี้มันก็จะออกมาเป็นโสตวิญญาณนั่นเราก็ต้องเห็นความแปรความเปลี่ยนของมันอาการที่เราตามรู้ตามเห็นอย่างนี้แหละมันคือการกำหนดเห็นการเกิดและการดับความแปรและความเปลี่ยนมันเป็นการเจริญสติสมาธิปัญญามันเป็นการเจริญภาวนาอยู่ในตัวทั้งหมดเลยแล้วการที่เราเห็นกิริยาร่างกายที่มันเคลื่อนบ่อยๆตอนแรกเนี่ยปิติปราโมทย์มันยังไม่เกิดหรอกเมื่อเราจะเห็นกิริยาเคลื่อนไปนะแต่สักพักหนึ่งเมื่อเราเห็นกิริยานี้มันเด่นชัดเด่นชัดเด่นชัดมากๆแขนขาก็เด่นชัดมากความคิดออกไปภายนอกนะที่มันจะเปลี่ยนเป็นมโนวิญญาณเรื่องนั้นเรื่องนี้น่ะมันจะเริ่มน้อยลงไอ้ความคิดถึงลูกถึงผัวถึงเมียหรือว่าถึงพี่ถึงน้องอะไรที่เรามีครอบครัวกันอยู่หรือมีความกังวลต่อหน้าที่การงานอะไรอยู่ก็ช่างเมื่อมันมีสติสัมปชัญญะมาจับได้ที่กายแล้วเนี่ยไอความคิดเหล่านั้นต่อบุคคลนั้นวิญญาณที่มันจะเปลี่ยนเป็นมโนวิญญาณที่กระชากไปบ่อยๆเรื่องราวในอดีตเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันจะเริ่มลดน้อยลงลดน้อยลงลดน้อยลงจนที่สุดแล้วเนี่ยกิริยาที่เรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยที่เราเคลื่อนตัวอยู่เนี่ยมันจะเห็นตัวเองชัดมากอาการที่เราเห็นกิริยาตัวเองชัดมากนี่แหละเมื่อเราเพ่งไปเรื่อยๆเห็นกิริยาชัดมากชัดมากชัดมากขึ้นทีนี้เนี่ย ไอ้โสมนัสเนี่ยปิติเนี่ยปราโมทย์เนี่ยมันจะเริ่มอาบแล้วนะทีเนี้ยนี่ลากมันมาแล้วทีเนี้ยแม้แต่ปิติแม้แต่ปราโมทย์ในขณะที่เรายืนเดินนั่งขับเคลื่อนตัวเองไปเนี่ยมันเริ่มอาบไปทั่วร่างกายแล้วซ่านไปตามร่างกายแล้ว มีความอิ่มทั่วร่างกายแล้วมันต้องเห็นหนึ่งเห็นการเคลื่อนของเราด้วยในส่วนของรูปที่เคลื่อนมันก็จะเห็นเวทนาที่แทรกขึ้นไปคือโสมนัสนี่แหละคือปิติปราโมทย์เนี่ยมันอิ่มลงไปตามร่างกายเราทุกกิริยาที่เรายืนเดินเคลื่อนตัวมันเหมือนเห็นตัวเองนี่เคลื่อนไหวเห็นทุกกิริยาที่เคลื่อนในร่างกายแล้วไปเห็นเวทนาคือความรู้สึกคือปิติกับปราโมทย์เนี่ยมันซึมเข้ามาเรื่อยๆซึมเข้ามาเรื่อยๆอาการที่มันซึมเข้ามานี่อาจารย์เคยเทียบสมัยก่อนเนี่ยเทียบเหมือนเราเอาสำลีไปวางไว้ในตู้เย็นเมื่อเราเอาสำลีไปวางไว้ในตู้เย็นความเย็นเนี่ยมันจะคอยแทรกซึมเข้าไปในสำลีใช่ไหมเมื่อมันคอยแทรกซึมเข้าไปในสำลีนี่ความอิ่มความมีน้ำความเย็นเราไปแตะสำลีตรงไหนก็ช่างสำลีนั่นจะมีความเย็นมีความชื้นน้ำอยู่ในตัวเหมือนกันทีเนี้ยเมื่อขณะที่เราเพ่งเห็นกิริยาที่เราเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆเดินบิณฑบาตก็ช่างนะหรือญาติโยมเนี่ยจะไปเดินไปจ่ายตลาดก็ช่างเถอะหรือญาติโยมจะเดินไปทำงานก็ช่างหรือญาติโยมกำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่ก็ช่างหรือญาติโยมเดินไปธุระที่ไหนก็ช่างอาการที่ร่างกายเคลื่อนอยู่นั่นน่ะ
หรือร่างกายที่ญาติโยมกำลังทำหน้าที่การงานอะไรอะไรก็ช่างอยู่ในบ้านในเรือนก็ช่างถ้าเราตามรู้กิริยาและเห็นกิริยาเราอย่างนี้บ่อยๆนะความคิดที่จะไปคิดกังวลเรื่องนั้นคิดกังวลเรื่องนี้สัญญาความจำหมายมโนวิญญาณเหล่านั้นน่ะนะที่มันไปจับเรื่องนั้นบ้างจับเรื่องนี้บ้างกังวลเรื่องนั้นบ้างกังวลเรื่องนี้บ้างคนนี้ด่าเราอย่างนั้นคนนี้ว่าเราอย่างนั้นนะส่วนพวกนี้แล้วมันจะเริ่มตายไปนั่นหมายถึงว่ามันเริ่มฝ่อมันเริ่มหดมันเริ่มไม่จมกับความคิดไม่จมกับสัญญาอดีตไม่จมกับอนาคตไม่กังวลกับเรื่องนั้นไม่จมกับเรื่องนี้เพราะอะไรมันเริ่มดึงจิตมารู้สึกตัวมันมาตรึกมันมาเกาะที่ร่างกายในกิริยาที่ร่างกายเมื่อมันมาตรึกมาเกาะในกิริยาร่างกายมันเพ่งร่างกายเห็นร่างกายเคลื่อนแปรเปลี่ยนอย่างนี้บ่อยๆอาปีติเออปาหมดก็ดีเนี่ยมันจะเริ่มซึมเข้าไปตามร่างกายถึงบอกว่าร่างกายเนี่ยถ้าเทียบแล้วมันก็ไม่ต่างกันกับสำลี ไม่ต่างกันกับสำลีเมื่อสำลีเอาไปแช่ในตู้เย็นความเย็นก็จะซึมซับเข้ามาในตัวสำลีน้ำคือความชื้นก็จะซึมซับมาในตัวสำลีเราไปจับเราไปแตะสำลีตรงไหนมันก็มีความชื้นมันก็มีน้ำมันก็มีความเย็นอยู่ในตัวสำลีนั้นเหมือนกันความรู้สึกที่เรากำลังยืนเดินนั่งนอนหรือเคลื่อนตัวในขณะที่เราทำหน้าที่การงานอยู่หรือกิริยาร่างกายที่มันเคลื่อนอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยในทุกกิริยาของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันอาบไปด้วยปิติกับปราโมทย์มันมีความเย็นมีความนุ่มมีความละเอียดมีความซ่านเบาสบายเต็มอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันสำลีมันเต็มไปด้วยน้ำเต็มไปด้วยความเย็นเนี่ยเมื่อเราได้ได้ในขณะนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปทิ้งธรรมเหมือนเดิมเนี่ยคือเราก็ต้องมาเห็นความแปรเปลี่ยนของเวทนานี้ด้วยกำหนดเห็นเวทนานี้ด้วยกำหนดเห็นความเกิดแห่งเวทนานี้คือสุมนัสนี่กำหนดเห็นความเกิดแห่งเวทนานี้คือปราโมทย์กำหนดเห็นความเกิดขึ้นแห่งเวทนานี้คือปิตินี่ขณะที่เรากำหนดรู้กำหนดเห็นความเกิดและความเสื่อมมีความเกิดธรรมดามีความเสื่อมเป็นธรรมดาอันนี้ก็เป็นการสละเห็นความไม่เที่ยงเห็นความแปรปรวนนะเห็นความสละละคลายคืนซึ่งเวทนาคือสุขสมนัสนั่นเพราะอะไรเราจะไม่ไปติดโสมนัสเราจะไม่มีฉันทะราคะในโสมนัสเราจะไม่มีความเพลิดเพลินในเวทนาคือโสมนัสเหล่านี้เมื่อเราเห็นอย่างนี้เนี่ยมันก็คือเห็นชอบอยู่ในตัวแม้มันจะเกิดโสมนัสก็เกิดไปเถอะแต่มันได้เห็นด้วยสติเห็นด้วยปัญญาอาการที่เราเห็นอย่างนี้ทั้งสติทั้งสมาธิปัญญานี่แหละถ้าเรียกว่าการเจริญภาวนามันก็เป็นการเจริญภาวนาอยู่ในตัวทีนี้ถึงบอกว่าทีนี้โยมจะไปไหนได้ทีนี้โยมจะทำหน้าที่การงานอยู่ที่ไหนโยมก็สามารถประพฤติปฏิบัติได้มีสติมีสัมปชัญญะเห็นความเกิดเห็นความเสื่อมเห็นความไม่เที่ยงเห็นความแปรปรวนเห็นความสละความละความจางคลายความสลัดคืนความละความสละความจางคลายความสลัดคืนยืดคืนยังไงก็เห็นความไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงนั่นเห็นสุขโสมนัสนี่ว่าไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงนะเห็นโสมนัสนี่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงนะอันปัจจัยเปลี่ยนแปลงมีความเกิดขึ้นนี่นะมันเกิดขึ้นด้วยความเป็นธรรมดานะแล้วเกิดขึ้นนะมันมีความเสื่อมนะเห็นความเกิดและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแม้มันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นเราก็เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาอันเห็นชอบมันไม่หลงในอารมณ์มันไม่เพลิดเพลินในอารมณ์ไม่มีนันทิในอารมณ์ไม่เข้าไปซ่องเสพในอารมณ์โสมนัสเหล่านี้ไม่มีความกำหนัดรักใคร่ในอารมณ์เหล่านี้ความว่าไม่เพลิดเพลินนั่นแหละไม่มีนันทิไม่เพลิดเพลินในอารมณ์ความไม่มีนันทิไม่มีความเพลิดเพลินในอารมณ์ไม่เข้าไปซ่องเสพด้วยความเพลิดเพลินไม่มีความกำหนัดด้วยความยินดีในโสมนัสในปิติปราโมทย์เหล่านี้นี่แหละก็คือความสละความละความสลัดออกความคลายคืนนี่แหละถ้าพูดกันของพระพุทธเจ้าอะเป็นสักแต่ว่าเป็นที่รู้เป็นที่ระลึกรู้เป็นที่อาศัยรู้รู้ธรรมดาเห็นธรรมดาในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถึงเกิดการสลัดละคลายคืนออกเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนานั่นแหละ
แต่อย่างนี้ถ้ามาเห็นด้วยปัญญาแล้วเนี่ยเมื่อมันเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้เนี่ยนี่แหละคือตัวบ่มพละบ่มอินทรีย์เราเห็นทั้งความเกิดเห็นทั้งความเสื่อมแล้วไม่ติดอยู่ในตัณหาและทิฏฐิเหล่านี้อีกด้วยท่านว่าไม่ยึดถืออะไรอะไรด้วยไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยหลุดพ้นด้วยความไม่ยึดมั่นเห็นไหมนี่ถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมอ่ะที่เนี่ยอยู่จุดไหนอยู่ถึงบอกว่าอยู่จุดไหนเราก็ปฏิบัติได้อย่างนี้ถือว่าสงบไหมถ้าเราไม่เห็นด้วยความมีสติกับปัญญานะแม้โสมนัสเหล่านี้มันก็ไม่เป็นที่สบายแก่เราถ้าเป็นของพระพุทธเจ้าท่านไม่เป็นที่สบายแก่นิพพานทำไมที่ว่าไม่เป็นที่สบายแก่นิพพานขนาดได้โสมนัสได้ปิติปราโมทย์นะก็มันไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเมื่อมันไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละมันก็เลยไม่เป็นที่สบายแก่นิพพานคำว่านิพพานเนี่ยคือความสละละสลัดคลายคลื่นออกในปัจจุบันขนาดนั่นแหละถ้ามันน้อมไปในนิโรธน้อมไปในวิราคะน้อมไปเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อสละเพื่อคลายคลื่นเพื่อนิพพานอาการที่เราเห็นเวทนาเหล่านี้ว่าไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงเห็นความเกิดว่าเกิดมีความเสื่อมเสื่อมมีความดับดับมีความเป็นธรรมดาอย่างนั้นทั้งความเกิดความเสื่อมและความดับการเห็นอย่างนี้แหละท่านว่าเป็นที่สบายแก่นิพพานคือมันน้อมไปในนิพพานนั่นแหละมันเป็นไปเพื่อวิเวกมันน้อมไปเพื่อวิเวกมันโอนไปเพื่อวิเวกมันน้อมไปเพื่อวิราคะมันโอนไปเพื่อวิราคะมันน้อมไปเพื่อสละเพื่อคลายคืนเพื่อนิพพานอันนั้นทำไมมันน้อมไปเพื่อวิเวกเพื่อสละเพื่อวิราคะเพื่อนิพพานเล่าเพื่อคลายคืนเล่าก็มันเห็นด้วยปัญญาอันชอบเลยถ้าเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาอันชอบแล้วเนี่ยแปลว่ามันไม่มีนันทิคือความเพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านั้นอย่าลืมว่าไอ้ตัวนันทินี่คือความเพลิดเพลินเนี่ยโสมนัสที่เกิดนะมันได้โสมนัสเป็นอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของวิญญาณนะและมันเป็นอารมณ์ของตัณหานะถ้าเราไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปนะถ้าเราเห็นแต่โสมนัสแต่โอ้ยเพลิดเพลินกับมันเนี่ยยินดีกับมันเนี่ยส่องเสพในอารมณ์เหล่านั้นน่ะตัณหามันเกิดนะนี่ไงตอนเราเกิดตอนแรกอ่ะมันมีความต่างกันตรงนี้ถ้าเราไม่เห็นความไม่เที่ยงของเวทนาเหล่านี้นะคือโสมนัสไม่กำหนดเห็นความไม่เที่ยงไว้ด้วยไม่เห็นความเกิดและความดับเห็นความเสื่อมด้วยถ้าเราไม่เห็นนะไม่เห็นด้วยปัญญาเห็นชอบนะนี่แหละที่อาจารย์ว่าแม้จะอร่อยอยู่อาหารน่ะเวทนาเนี่ยโสมนัสเนี่ยอร่อยแต่มันอร่อยเหมือนเรากินคำข้าวมันอร่อยอร่อยแล้วมันเพลิดเพลินไปด้วยเพราะมันไม่เห็นความแปรเปลี่ยนเพราะมันไม่เห็นความแปรปรวนนั่นคือว่าส่องเสพในอารมณ์เมื่อโสมนัสอีกเกิดขึ้นปิตินี้เกิดขึ้นปราโมทย์นี้เกิดขึ้นถ้าเราไม่เห็นด้วยปัญญาสติสมาธิปัญญาแล้วไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วไม่เห็นความเกิดความดับของสังขารเหล่านี้แล้วเนี่ย เวทนาเนี่ยเป็นที่เกิดเป็นที่อาศัยของราคะราคะนี่แหละคืออารมณ์และราคะนี่แหละราคะอันใดนั้นที่อันใดตัณหาอันใดมีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละความบัญญัติสัตว์ก็คือความเกิดขึ้นอุปทานอุปายาตตัณหาราคะนันทิคือมันเพลิดเพลินในอารมณ์มันยินดียิ่งในอารมณ์เห็นอารมณ์คือโสมนัสไปคว้าเลยจับปั๊บเลยเสร็จนั่นคือว่าได้อารมณ์อารมณ์เมื่ออารมณ์มันได้โสมนัสเหล่านี้เป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยตัณหาวิญญาณมันก็เกิดเลยเกิดได้ยังไง
วิญญาณก็เจริญเติบโตไพบูลย์เพราะอะไรวิญญาณมันก็ส่องเสพเจริญงอกงามไพบูลย์ในอารมณ์คือราคะตัณหาคือภพคือความหยั่งลงแห่งนามรูปปัจจุบันขณะนั่นแหละคือความหยั่งลงแห่งภพคือตัณหานั่นแหละจะเป็นรูปประภพคืออยู่ในฌานสมาบัติหรือถ้าเป็นอรูปฌานก็คืออรูปสมาบัติคืออรูปตัณหานั่นแหละคือภพมันหยั่งอย่างนั้นในปัจจุบันขณะเราต้องเห็นแล้วว่านั่นคือลักษณะของความเศร้าไปซ่องสีบเพลิดเพลินในอารมณ์ยินดียิ่งในอารมณ์ มีความกำหนัดด้วยความยินดีในอารมณ์คือโสมนัสเหล่านั้นอันเนี้ยเราเห็นเลยทีเนี้ยแล้วทีนี้เนี่ยแล้วตัดภพตัดตัณหาทำยังไงเราถึงจะไม่เพลิดเพลินล่ะในขณะที่โสมนัสเกิดขึ้นในขณะที่สุขเกิดขึ้นในขณะที่ปราโมทย์เกิดขึ้นขณะที่มันซ่านมันเย็นมันสบายมันนุ่มมันละเอียดเกิดขึ้นก็เวทนาให้มันเป็นเวทนาอย่างนั้นถูกแล้วอย่าไปอยากผักใสหรือเหนียวล้างแต่ความที่เราไปกำหนดเห็นเวทนาเหล่านี้คือโสมนัสเหล่านี้ ว่าไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงเมื่อเห็นเวทนาเหล่านี้ว่าไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงคือเห็นตามเป็นจริงเขาเรียกว่าเห็นชอบเมื่อเราเห็นชอบแล้วเนี่ยมันถึงละความเพลินเมื่อละความเพลินเหล่านี้นันทิก็ดับความเพลิดเพลินก็ดับนิพพิทายานเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมันไม่เข้าไปมั่นหมายไม่เข้าไปยึดถือเมื่อเบื่อหน่ายใครกำหนัดนั่นเนี่ยมันถึงหลุดพ้นหลุดพ้นนั่นหมายถึงอะไรคือไม่ยึดถือในเวทนาเหล่านี้ นั่นหมายถึงว่าเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาวิญญาณนั้นน่ะมันไม่ได้เสวยอารมณ์ วิญญะคือวิญญาณน่ะมันแปลสภาพมันเป็นญาณอย่างรู้อย่างรู้ตามเป็นจริงไงทำวิชาให้เกิดในขณะนั้นน่ะ มันทำวิชาให้เกิดเมื่อทำวิชาทำญาณทำปัญญาให้เกิดแล้วเนี่ยอารมณ์ก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยคือสักแต่ว่าเวทนาโดดๆเลยทีเนี้ยเหลือแต่สักแต่ว่าเวทนาคือโสมนัสก็ได้คือปิติก็ตามคือปราโมทย์ก็ช่างคือสุขก็เช่นมันสักแต่ว่าสุขเวทนามันมีแต่เวทนาเท่านั้นมันไม่มีอารมณ์ในเวทนาถ้าไม่มีนันทิไม่มีความเข้าไปส่องเสพไม่มีความหลงไม่มีความเพลิดเพลินแล้วคือมันเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเนี่ยมันไม่หลงอะเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนานั่นคือมันเกิดญาณคือปัญญาเกิดญาณปัญญาอย่างรู้เข้าไปตรงนั้นแหละ นิพพิทายานความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดถึงเกิดขึ้นความไม่ยึดถือความไม่ยึดมั่นความไม่ถือมั่นถึงเกิดขึ้นนี่เห็นไหมมันก็เป็นการเจริญในอริยมรรคคือว่าการรู้ธรรมการเห็นธรรมการแทงในอริยสัจมันอยู่ในปัจจุบันขณะนี้หมดความดับภพดับชาติตัดตัณหาละราคะละนันทิมันอยู่ในปัจจุบันขณะนี้หมดนะถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจริงๆเราจะเห็นไอ้ส่วนนี้เรียกว่าส่วนโสมนัสก็ได้ แล้วแต่พลิกกลับอีกจะเป็นความเหงาจะเป็นความเศร้าที่มันกระทบเวทนาแล้วเกิดขึ้นจะเป็นความขัดเคืองขุ่นเคืองเหมือนกันแต่เมื่อกี้เรากล่าวถึงอาการที่มันได้จากโสมนัส ได้ปิติปราโมทย์ แม้จะเป็นความเหงาก็ได้เหมือนกันแม้จะเป็นความเศร้าแม้จะเป็นความหดหู่ความว้าเหวมันก็คือทุกขเวทนาเพราะเมื่อกี้เรากล่าวถึงสุขเวทนาทุกขเวทนาตรงนี้เกิดขึ้นขณะที่ญาติโยมยืนเดินนั่งนอนอยู่
หรือไปจ่ายตลาดไปซื้อของขับรถอยู่โ ยมเกิดความขุ่นเคืองใจโยมเกิดความขัดเคืองใจเกิดความเหงาเกิดความเศร้า เกิดความหดหู่ว่าวิเวทนาเหล่านี้ก็เป็นบาตรของกรรมฐานได้เป็นบาตรวิปัสสนาได้อย่างใดไม่ต่างกันเลยเมื่อกี้เรากล่าวถึงการกำหนดโสมนัสใช่ไหมกำหนดสุขไม่ให้มีความเพลิดเพลินในสุขอันนี้เหมือนกันเรามากำหนดเหมือนกันมากำหนดเหมือนกันมากำหนดด้วยปัญญาเห็นชอบเหมือนกันมากำหนดความรู้สึกทุกความรู้สึกเหงาความรู้สึกเศร้านี่แหละในขณะที่เรายืนเดินนั่งนอนอยู่นี่แหละอาการที่พบเกิดก็เหมือนกันอีกทีเนี้ยอาการที่เหงาที่เศร้าหมดหัวเวียแล้วเนี่ยอารมณ์มันเกิดอย่างไรทีเนี้ยมันเกิดจากอารมณ์ของความทุกข์เมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเข้าไปเสวยอารมณ์มันได้ทุกขนาเป็นอารมณ์มันได้ทุกขเวทนาเป็นอารมณ์เมื่อขณะนั้นมันได้ทุกขนาเป็นอารมณ์แล้วนั่นเนี่ยอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งอารมณ์นั้นเป็นที่อาศัยวิญญาณเข้าไปเสพอารมณ์ของความทุกข์เกิดปฏิฆานุสัยความขัดเคืองใจความสุขกับปฏิเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสพิริพิไรลำพันธ์ขณะที่เราทุกพิริพิไรลำพันธ์ตรงนั้นเนี่ยในปัจจุบันขณะนั้นอ่ะอย่าลืมว่านี่วิญญาณนี้มันก็ได้อารมณ์ของความทุกข์เป็นอาหารวิญญาณเมื่อได้อารมณ์มีความเพลิดเพลินมีความส่องเสพอยู่ในความทุกข์เพลิดเพลินในทุกขเวทนาเพลิดเพลินอยู่ในความทุกข์เมื่อความเพลิดเพลินในความทุกข์นั้นอ่ะเข้าไปส่องเสพมีความเพลิดเพลินอยู่ในทุกข์ในขณะนั้นน่ะวิญญาณก็ได้อารมณ์นี้เป็นอาหารเมื่อวิญญาณได้อารมณ์นี้เป็นอาหารแล้วเนี่ยพบคือความหยั่งลงแห่งนามรูปในปัจจุบันขณะมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันแต่นั่นมันเป็นการหยั่งลงในอบายภูมิทุกขติในปัจจุบันขณะ เป็นอบายทุกข์เป็นทุกขติภูมินั่นในปัจจุบันขณะถ้าจะตกนรกก็ตกตัวนั้นแหละ ถ้าจะเป็นความโกรธความเกลียดพยาบาทอาฆาตมาร้ายมันก็เป็นจิตนิวาสก็อยู่ตรงนั้นแหละมันจะเป็นความไม่รู้เรื่องรู้ราวนะมันอยู่ในสักกำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็อยู่ตรงนั้นแหละมันจะตกนรกหมกไหม ก็อยู่ตรงนั้นแหละในขณะเดียวนั่นแหละอันนี้คือมันก็มีนันทิมีราคะมีความเพลิดเพลินมีความเข้าไปส่องเสพในอารมณ์มันก็เลยเป็นภพเกิดตรงนั้นแหละความบัญญัติสัตว์ในภพนั้นก็เกิดตรงนั้นแหละเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยคือราคะอุปทานตัณหานันทิมันก็เลยเกิดภพเกิดชาติเกิดทุกข์ในปัจจุบันขณะอันนี้ภพมันเกิดแล้วเห็นไหมทีนี้พลิกกลับทีเนี้ยจะทำยังไงให้มันเป็นวิชาให้เกิดปัญญาให้เกิดแสงสว่างให้ละความเพลิดเพลินเหมือนกันเมื่อความรู้สึกเหงาความรู้สึกเศร้าความรู้สึกขุ่นหัวเกิดขึ้นเราก็ยกเวทนาเหล่านั้นเนี่ยคือสักแต่ว่าเวทนานั่นเนี่ยคือความรู้สึกสักแต่ว่าความรู้สึกเราเห็นความรู้สึกนี้ว่าไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงนั่นเหมือนกันเลยจะสุขจะทุกข์เหมือนกันเห็นว่าไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามิใช่ตัวมิใช่ตนอาการที่เราเห็นว่าไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงอย่างนี้คือความเห็นชอบเมื่อความเห็นชอบในความรู้สึกเหงาเศร้านี้ว่ามันไม่เที่ยงหรอกมันเป็นธรรมดาเราโฟกัสที่ธรรมดาพอมันไม่เที่ยงมันเป็นธรรมดามีความเกิดเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความเกิดและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเมื่อเราเห็นความเป็นธรรมดาความเกิดและความเสื่อมของอารมณ์และความรู้สึกเหล่านั้นความเห็นนั้นเรียกว่าความเห็นชอบเมื่อความเห็นชอบนี้เกิดขึ้นแล้วความเพลิดเพลินนั่นเห็นไหมนันทิความเพลิดเพลินในอารมณ์ความเข้าไปส่องเสพในอารมณ์ความทุกข์นะอุปทานตัณหามันไม่มีอารมณ์เหล่านี้ความพิริพิไรลำพันธ์ไม่มีอารมณ์เหล่านี้เมื่ออารมณ์เหล่านี้มันไม่เกิดขึ้น
วิญญาณไม่เข้าไปส่องเสพญาณปัญญา คือความเห็นว่าไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นอนัตตานั่นแหละความเห็นนั้นมันเห็นชอบนั่นมันถึงเกิดญาณเมื่อญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วนั่นหมายถึงว่าเราเห็นความรู้สึกเหล่านี้เวทนาเหล่านี้ทุกเวทนาเหล่านี้เป็นสักแต่ว่าเวทนาเมื่อเราเห็นเวทนาสักแต่ว่าเวทนาอย่างนั้นนั่นแหละการที่เราเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนั้นนั่นคือการเห็นความไม่เที่ยงความสละความละความสลัดออกความคลายคืน อันนี้ก็ต้องน้อมไปเพื่อวิเวกน้อมไปเพื่อนิโรธน้อมไปเพื่อวิราคะน้อมไปเพื่อสละคลายคืนน้อมไปเพื่อนิพพานเหมือนกันเลยเหมือนกันแต่ว่าอาศัยบาทของตัวเวทนาต่างกันเท่านั้นเองอันหนึ่งเราพูดถึงการที่เราได้โสมนัสได้ปิติปราโมทย์อีกอันนี้เรากล่าวถึงฝ่ายของทุกขเวทนาคือเหงาบ้างเศร้าบ้างหดหู่ว่าเวบ้างแต่นี่คือการกำหนดรู้เพื่อละนันทิหรือความเพลินหรืออีกอย่างหนึ่งก็พูดง่ายๆคือละความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาแล้วในขณะนั้นน่ะที่เราเห็นว่ามันไม่เที่ยงนั่นคือสัญญามันเป็นอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาในความรู้สึกหรือเวทนาเหล่านี้เนี่ยการที่เราพิจารณาเห็นว่ามันไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งนั้นน่ะมันคือธรรมวิจยะในองค์พุทธชงด้วยในการเจริญมากด้วยในเป็นวิปัสสนาด้วยเป็นความหยั่งลงด้วยเป็นญาณด้วยเป็นความหยั่งรู้ด้วยเป็นทัศนะด้วยไอ้สังขารนั่นเนี่ยความคิดนั่นความดำดิธรรมวิจยะแล้ววิญญาณมันก็แปลสภาพเป็นความหยั่งรู้ตามเป็นจริงด้วยเป็นสัมมาญาณะหยั่งรู้ตามเป็นจริงเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาคือความรู้สึกไม่เข้าไปมั่นหมายไม่ยึดถือละปฏิฆานุสัยในทุกขเวทนาถ้าอันแรกก็คือละราคานุสัยในสุขเวทนาเมื่อเกิดความละความสลักความคลายคืนอย่างนี้เนี่ยนะว่าน้อมไปในวิเวกโอนไปในนิโรธน้อมไปในวิราคะน้อมไปเพื่อสละละคลายคืนเป็นไปเพื่อนิพพานน้อมไปเพื่อนิพพานไอ้นี่ถ้าพูดถึงว่านี่มันตัดภพตัดชาติมันทำภพชาติไม่ให้เจริญก็อยู่ตรงนี้แหละนี่ภพชาติของทุกขติมีที่เราเรียนรู้กันอย่างนี้คือเป็นตัวปฏิบัติแล้วล่ะทีเนี้ยทีนี้อยู่ไหนล่ะทีนี้ถึงบอกว่าโยมเศร้าอยู่ไหนก็ได้กลัวหดหู่ว่าเวจะสุขจะทุกข์อยู่ที่ไหนก็ได้ตราบใดถ้าเรายังมีธาตุสังขารขันนี่เราขับเคลื่อนตัวเองไปอยู่ในจุดไหนเราก็สามารถประพฤติปฏิบัติได้ไม่มีเลยที่เราจะปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติได้ทุกที่และปฏิบัติตอนไหนเรารู้สึกตัวตอนไหนปฏิบัติเลยมีสัมปชัญญะมีสติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปเมื่อเห็นทางกายแล้วเห็นเวทนาเห็นสัญญาจำหมายให้กำหนดเห็นการเกิดและการดับความแปรและความเปลี่ยนถ้าเราเห็นด้วยกำลังของอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วกำลังของตายรักแล้วมันไม่มีความเพลิดเพลินหรอกที่มันเพลิดเพลินนั่นน่ะเพราะเราจมเพราะเราหลงในอารมณ์เหล่านั้นน่ะเพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านั้นส่องเสพในอารมณ์เหล่านั้นที่อาศัยรูปมั่งอาศัยเวทนาอาศัยสัญญาอาศัยสังขารเกิดขึ้นน่ะเพราะว่าเราหลงอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นเองเราหลงบาทของตายรักเราหลงวิปัสสนาเราหลงบาทของวิปัสสนาเราหลงบาปของกรรมฐานแต่ถ้าเราขนาดนั้นเรายกอนิจจังทุกขังอนัตตาประกอบขึ้นมาแล้วนั่นข้าพูดถึงแล้วมันมืดก็เรายกไฟขึ้นยกไฟยกแสงสว่างยกชูขึ้นมายกอนิจจังทุกขังอนัตตาชูขึ้นมาในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วนี่นั่นแหละเราทำวิปัสสนาให้เกิดทำสมถะและวิปัสสนาถ้าเป็นของพระพุทธเจ้าว่าทำเคียงคู่โยมจำอย่างนี้ก่อนนะแม้โยมขณะที่โยมกำลังเจริญอานาปานสตินั่นก็หมายถึงว่าโยมเจริญสมถะและวิปัสสนาเป็นธรรมเคียงคู่กันไป
พราะอะไรพระพุทธเจ้าว่าตราบใดถ้าเราเจริญในส่วนของอริยมรรคทั้งหมดจะเป็นสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7มรรค8กายคตาอะไรเหล่านี้ทั้งหมดเลยน่ะนั่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรากำลังเจริญในส่วนของวิชชาวิชชาคือปัญญาแสงสว่างญาณปัญญาแสงสว่างอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ขณะที่เราเจริญด้วยวิชชาอย่างนั้นน่ะโยมเจริญอานาปานสติก็เรียกว่าเจริญในวิชชาโยมเจริญกายคตาสติก็โยมเจริญในวิชชาเป็นส่วนแห่งวิชชาจะเจริญอะไรก็ช่างในอริยมรรคของพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยในส่วนนั้นทั้งหมดพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันมีธรรมเคียงคู่กันไปอะไรเรียกว่าธรรมเคียงคู่ท่านว่าทั้งสมถะและวิปัสสนามันเป็นธรรมเคียงคู่กันไปในขณะนั้นในขณะที่เรากล่าวกันน่ะเพื่อความสละออกเพื่อความละออกเพื่อความไม่ส่องเสพเพื่อความละนันทิละกิเลสละตัณหาละความเพลิดเพลินละรูปละเวทนาละสัญญาละสังขารละวิญญาณเพื่อความไม่ยึดถือเพื่อความไม่ยึดมั่นเหล่านี้ทั้งหมดเลยมันมีส่วนของสมถะและวิปัสสนาเพราะมันเป็นส่วนของวิชชาถ้าเรียกอีกอย่างคือมันมีส่วนของความเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์น้อมไปโน้มไปโอนไปเอียนไปเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธเพื่อวิเวกเพื่อสละเพื่อคลายคืนเพื่อนิพพานนั่นเห็นไหมล่ะแล้วทีนี้หมดเลยทีเนี้ยโยมจะปฏิบัติอยู่ไหนก็ช่างโยมจะขับรถอยู่โยมจะเดินอยู่โยมจะไปจ่ายตลาดโยมจะซื้อของโยมจะวิ่งออกกำลังกายอยู่โยมจะเดินไปที่ทำงานอยู่หรือโยมขณะที่โยมทำงานหน้าที่การงานใดๆอยู่เราสามารถกำหนดเห็นกิริยาทางร่างกายได้ก็นั่นแปลว่าเราเจริญสมถะและวิปัสสนาเห็นความแปรเปลี่ยนเห็นความเกิดความดับมันเป็นการเจริญสมถะวิปัสสนาเป็นส่วนของวิชาถ้าพูดง่ายๆกันแล้วเนี่ยโยมกำลังเอาเมล็ดงาใส่รางบดอัดอยู่ทุกครั้งที่โยมกำลังเห็นการเกิดการดับเห็นความแปรและความเปลี่ยนเห็นความเคลื่อนเห็นความสละและคลายเคลื่อนเห็นธรรมดาอยู่นั่นแปลว่าโยมกำลังบดอัดน้ำมันงาเพื่อให้ได้น้ำมันงาอยู่บดอัดเม็ดงาอยู่นั่นหมายถึงว่าโยมทำเหตุอยู่นะโยมไม่ต้องไปหวังผลหรอกเมื่อโยมทำเหตุถูกผลมันก็จะถูกแต่ถ้าโยมทำได้มากได้น้อยจะเรียนบ่อยหรือไม่บ่อยเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของพวกเราแล้วล่ะแต่นี่กำลังเรากล่าวถึงว่ามิตรงาหรือมนิตรงาเท่านั้นเองคำถามด้วยนี่ครับครับกราบเรียนถามค่ะถ้ารู้ว่าเลือดเนื้อธาตุสีนี้ไหลแต่มันทรมานใจแทบขาดใจรู้สึกน่ากลัวในการเกิดมากแทบขาดใจสถานมากเลยค่ะต้องตั้งสติดีๆมันน่ากลัวอาการนี้มากเลยค่ะเกิดขึ้นแค่ชั่วขณะแต่น่ากลัวมากเลยค่ะต้องทำอย่างไรคะเห็นการเคลื่อนไหวชัดเจนขณะปัจจุบันชัดเจนค่ะเป็นการดับเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจชัดเจนเห็นสิ่งที่ข้างนอกชัดเจนและกลับมาดูลมดูการดูการของมันเองอัตโนมัติวางลงเท่านี้หรือคะที่มันเกิดมันยังมีความรู้สึกกลัวอยู่ลงต้องเข้าใจว่าเพราะว่ากำลังของการฝึกสติกับสัมปชัญญะของเรามันยังไม่มากพอใช่อยู่เราเห็นมันเกิดดับใช่อยู่เราเห็นเด่นชัดแต่อาการเห็นของเราเนี่ยมันยังไม่มากพอคือเราเห็นไม่ถี่เราเห็นไม่ทนีเราเห็นไม่ต่อเนื่องเมื่อเราเห็นไม่ถนัดทนีไม่ต่อเนื่องเขาอะมันยังมีความรู้สึกกลัวอยู่นี่ไงมันยังมีความรู้สึกกลัวอยู่เพราะว่าอะไรมันถึงอะการที่เราเห็นอาจารย์ถึงเกริ่นตอนแรกไงเราจะเห็นสิ่งนี้ชัดมากตอนแรกน่ะมันเหมือนโยมคิดง่ายว่าเมื่อเราเหมือนมีรู้จักวิธีการปั่นไฟใช่ไหมขณะที่เราปั่นไฟนี่ไฟกำลังมีความร้อนขึ้นเนี่ยมันยังไม่เกิดไฟแต่ความร้อนมันกำลังเกิดขึ้นไฟมันยังไม่เกิดแสงสว่างมันก็ยังไม่เกิดแต่ความร้อนนั่นเกิดขึ้นแล้วการที่เรารู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะที่เรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันจะเห็นชัดแต่อาการที่เห็นชัดหลอกแรกนี่ก็คื
เราจะเห็นกิริยาชัดมากแต่ปิติปราโมทย์มันยังไม่เกิดเราก็เลยมีความรู้สึกกลัวรู้สึกสะท้านในส่วนที่เราเห็นอยู่มันเห็นภายในด้วยกว่าชัดเห็นความคิดชัดมันรู้สึกตัวกว่าชัดแต่มันปิติปราโมทย์ยังไม่เกิดความรู้สึกกลัวนะความรู้สึกเหงาเศร้ามันก็ยังมีอยู่นะเนี่ยแต่เห็นร่างกายชัดแต่ภายในมันยังมีความรู้สึกคือเวทนาเหล่านี้อยู่เพราะอะไรเหมือนเราผิงไฟอยู่แต่ไฟยังไม่ได้ไฟยังไม่เกิดนั่นอันเดียวกันความร้อนยังไม่ถึงที่ไฟก็จะไม่เกิดนี่เหมือนกันเนี่ยเราตามรู้เห็นในกิริยานี้อยู่ชัดมากการเคลื่อนนี่เห็นชัดมากกิริยาเคลื่อนร่างกายชัดมากเหมือนเราเห็นตัวเองเดินเลยล่ะแต่ถ้าเราเห็นอย่างนั้นอ่ะแต่กำลังในการเห็นสัมปชัญญะมันยังไม่เข้มพอถ้าไฟแล้วก็ผินมันยังไม่ร้อนพอมันก็จะไม่ได้แสงไฟก็ยังไม่เกิดนี่เหมือนกัน ขณะที่เราเห็นร่างกายเราเคลื่อนตัวไปอย่างนั้นเห็นชัดก็ช่างแต่ถ้ามันยังไม่พร้อมปีติกับปราโมทย์ก็ยังไม่เกิดเมื่อปิติปราโมทย์ไม่เกิดความรู้สึกเหล่านี้เราเลยรู้สึกว่าเราเห็นแหละเห็นความรู้สึกด้วยเห็นความรู้สึกกลัวด้วยบางทีเห็นก็ความโกรธเห็นความขัดเคืองได้ด้วยร่างกายก็เห็นภายในก็รู้แต่ว่าปิติปราโมทย์ยังไม่เกิดนั่นแปลว่าการเห็นและการตามรู้ตามเห็นในตัวสัมปชัญญะของเรามันยังไม่เต็มเมื่อมันยังไม่เต็มไอ้ปิติความแทรกซึมปราโมทย์ความเอื้อบาปโสมนัสที่มันแต่ซึมตามร่างกายเหมือนอาจารย์ว่ามันเหมือนสำลีไปใส่ในตู้เย็นน้ำความเย็นมันซึมเข้ามาในสำลีแตะสำลีตรงไหนความเย็นความชื้นน้ำและความเย็นมีอยู่ในสำลีในจุดนั้นตรงนี้มันยังไม่เกิดขึ้นนะเหมือนเราเห็นร่างกายอยู่ เอาเทียบง่ายๆเหมือนอาจารย์เดินไป เดินไปบิณฑบาตมันก็เห็นชัดมันไม่ส่งจิตไปคิดเรื่องภายนอกเลยละมันเห็นชัดแต่เนี้ยมันเห็นชัดอย่างนั้นบางทีความรู้สึกอาจจะเป็นเศร้าอาจจะเป็นเหงามันยังมีอยู่เพราะว่าตัวสัมปชัญญะมันยังไม่เต็มมันยังไม่เต็มรอบมันตัวสติกับสัมปชัญญะมันยังไม่เต็มรอบเมื่อมันยังไม่เต็มรอบอยู่แม้เราเห็นกิริยาที่มันเคลื่อนอยู่อย่างเงี้ยปิติปาโมทย์ก็ยังไม่เกิดเมื่อปิติปาโมทย์ไม่เกิดส่วนของทุกข์โทมนัสนะทุกขเวทนาเหล่านี้มันก็ยังมีอยู่ภายในของเรายังมีเลือดอยู่ แต่ถ้าโยมเพ่งการเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเพ่งความรู้สึกเห็นกิริยาที่เราเคลื่อนไปเรื่อยๆทีนี้ ตัวสัมปชัญญะที่เราเห็นบ่อยๆเห็นทีๆเห็นเรื่อยๆปิติปราโมทย์โสมนัสมันจะค่อยแทรกเข้ามาความรู้สึกที่เราว่ากลัวว่าสะดุ้งว่าสะท้านเหล่านี้มันจะเริ่มหายไปเพราะว่าตัวโสมนัสตัวปิติปราโมทย์มันเริ่มซึมเข้ามามันเริ่มซึมเข้ามาคือตัวแปรของมันนะตัวแปรเอาง่ายๆคือ ตามรู้สึกตัวตัวนี้ไปบ่อยๆเถอะตามมันไปเรื่อยๆตามรู้สึกตัวไปเรื่อยเห็นความแปรเปลี่ยนเห็นความเกิดความดับตัวนี้ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นความแปรเปลี่ยนตรงที่ว่าเราเรียกว่าความกลัว ความกลัวความสะท้านเหล่านี้เนี่ยที่มันอยู่ในความรู้สึกเราเนี่ยแล้วเมื่อเมียนปิติปราโมทย์มันเกิดขึ้นมันจะไปแทรกมันจะไปเปลี่ยนกันมันเป็นธรรมดาว่าเมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นโสมนัสเหล่านี้เกิดขึ้นทุกขเวทนาคือความกลัวความหวาดความสะท้านเหล่านี้มันก็ต้องดับไปมันเป็นธรรมดาที่ต้องเป็นอย่างนั้นนะเมื่อโสมนัสปิติกับปราโมทย์มันเกิดขึ้น ความรู้สึกกลัวความรู้สึกหวาดความรู้สึกสะดุ้งความรู้สึกสะท้านเหล่านี้มันถึงจะดับแต่แค่ว่า เราจะต้องตามรู้ตามเห็นการเคลื่อนอาการเคลื่อนนั่นน่ะให้มันบ่อยๆเห็นทีๆเห็นเรื่อยๆแล้วมันก็จะไปแทรกซึมกันเองมันเป็นธรรมดาของมันเนาะอันนี้คือลักษณะมันเ นาะน่าจะพอเข้าใจอยู่แล้วว่า เนาะก็น่าจะ
เข้าใจแล้วก็น่าจะพอเท่านี้แล้วว่าเสียงผมหมดนะฮะเสียงผมหมดแล้วล่ะครับเนาะวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วกันพอก่อนแล้วกันครับ